แนะนำตัวเองหน่อยเป็นโคเดอร์เป็น developer Coder is actually my part-time job. Full-time, I'm spreading love to people. Oh, keep smiling, keep smiling. Spreading love. Spread some love to me. I need some love. Oh, that's a good idea. How about you, sir? Okay, ผมสปอนนะครับอายุเยอะหน่อยหนวดขาวแต่หน้าตายังอ่อนอยู่นะก็ซาสิกาจีโอ้โหรู้เลยชอบจริงเลยอยู่ในที่อังเกิลเลยแก่ใหญ่จริงๆผมก็ทำเกี่ยวกับพวกvending เป็นสตาร์ทอัพอะไรทั่วๆไปทำมา15ปีแล้ว vending machine ใช่ vending machine อ๋อโอเคก็คือหยอดเหรียญใช่ครับขายแต่ผมทำ vending เฉพาะด้านก็คือเป็นพวกน้ำมันพวกพลังงานแก๊สน้ำมันอะไรเงี้ยครับเติมรถยนต์อะไรเงี้ยหาได้ที่ไหนบ้างอ่ะผมต่างจังหวัดหมดเลยทุกผมอยู่ต่างจังหวัดเยอะก็คือเป็นตู้ตู้ใช่รถไปไปเติมน้ำมันหยอดเหรียญอะไรได้หมดเลยใช่แล้วตอนนี้ทำอันใหม่ก็คือแก๊สที่บ้านอ่ะทุกคนมีแก๊สถังแก๊สใช่ป่ะถังแก๊สหมดไม่มีใครรู้แต่อันนี้เราจะรู้ได้ด้วยการมี SMS ที่ถังแก๊สเลยนะแล้วเราก็สามารถไปเปลี่ยนไม่ต้องรอคนไม่ต้องโทรหาให้ร้านมาเปลี่ยนเราสามารถเอาถังแก๊สไปเปลี่ยนได้ซึ่ง LPG อ่ะ LPG ถังแก๊สถุงต้มอ่ะที่บ้านเวลาทำอาหารใช่ไหมอ๋อแก๊สถุงต้มไปสวอปไปสวอปได้ไปสวอปเอาถังแก๊สเปล่าเนี่ยไปเสร็จเอาถังแก๊สใหม่มาที่บ้านก็ทำอาหารต่ออ๋อไม่ต้องรอไม่ต้องรอเติมไม่ต้องรอเติมไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนไม่ต้องรอโทรสั่งร้านมาส่งอะไรเงี้ยอ๋อคือเอาไปที่ร้านเลยเอาไปที่ตู้แล้วไปหยอดตังค์แล้วก็เอาตู้เอาถังใหม่กลับมาอ๋อโอเคเหมือนที่เยอรมันมีที่ต่างประเทศมีเป็นโพเพนสวอปปิ้งสู้เราเอาถังเราไปไว้ที่หมดแล้วแล้วก็เอาถังเต็มเอาถังเต็มกลับมาได้เลยต้องเป็นยี่ห้อของคุณใช่ใช่ผมทำกับพีทีปั๊มพีทีปตท.ไม่ PT อีกแบรนด์นึงอ๋ออีกแบรนด์นึงเยอะใช่ใช่ที่สีเขียวใช่ใช่ใช่อันนั้นไม่ใช่สองปตท.ไม่ใช่ปตท.ก็มีถังเองปตท.สีฟ้าใช่มีหลายอย่าง I always thought that was a subsidiary of PT ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวก็เลยทำแนวนี้เวนดิ้งหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับbasic need ของคนน้ำมันแก๊สแล้วก็น้ำดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทำต่างจังหวัด Just start from the basics ใช่ใช่คนเราต้องหายใจกินยามีบ้านมียาแล้วก็มีหลังคาใช่แล้วก็ต้องเดินทางถูกต้องแล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีอินเทอร์เน็ตใจสำคัญเลยตอนนี้ Just go to you like what have you been doing for the last your part-time job or full-time ah yeah so I'm just a employee in a company ก็คือก็แค่แบบเป็นพนักงานที่เขียนโค้ดที่ผมเขียนก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการเป็น virtual reception ของโรงแรมนั่นก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะเช็คอินโรงแรมเนี่ยปกติเราต้องไป reception เช็คอินเอากุญแจไปเข้าห้องทีนี้เราสามารถเช็คอินผ่านมือถือเราได้ QR code มาเรา QR code นั้นไปเปิดประตูห้องโดยไม่ต้องผ่าน reception เลย oh, that's great เพราะว่าแบบเราเดินทางมาเราเหนื่อยเราต้องไปคีย์การ์ด I just want to get in my room drop off my stuff and then go to the poolSo that's great. What มันเขาเรียกว่าอะไร What is that called? Virtual reception. Virtual reception เป็นของบริษัทอะไรครับ บริษัท Verdi. Verdi. This room ก็เหมือนกันนะพอเราจองห้องเขาส่ง QR code มาให้แล้วใช้ QR code สแกนเปิดประตูเลยใช่ใช่คล้ายๆกันจริงๆที่ญี่ปุ่นมี Airbnb ก็แบบนี้นะเวลาเราจองไปเนี่ยไปญี่ปุ่นเขาจะให้ QR code เข้าไปเปิดล็อกได้ Human are slowly being phased out with this technology. Yeah. And coding มานานเท่าไหร่แล้วครับเริ่มได้ไงก็ที่จริงทางของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกจริงๆแล้วผมจบนิเทศมาจบนิเทศมาก็มาตั้งบริษัทกับเพื่อนตั้งบริษัททำเหมือนกับว่าเป็นโปรดักชันเฮาส์เอาโฆษณามาจากต่างประเทศแล้วก็มาโปรดิวเซอร์เขาสมมติว่าจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาพ่วงกลับมาเอาโปรดิวเซอร์มาคนหนึ่งแล้วที่เชิญอะไรเขาจะให้เราหาให้หมดเลยแล้วเขาก็สคริปต์ของเขามาเป็น production ใช่แล้วเขาก็ถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็กลับบ้านไปทีนี้ก็ภายใน1ปีก็ bankrupt บริษัท ran it to the ground ไม่ใช่ alpha films fail fast ที่มีสกินถูกต้อง alpha films ทีนี้หลังจากนั้นก็ไม่รู้ทำอะไรไม่อยากคืออันนี้ต้องบอกเลยว่ากัดฟันมากๆเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อจะชอบบอกให้ไปทำงานกับเขาพ่อผมทำพวกโรงแรมอะไรพวกนี้แล้วก็โตขึ้นมามีแต่ความคิดว่าจะไม่ไปทำจะไม่ไปทำจะไม่ไปทำใช่ไหม
ไม่อยากจะทำงานกับไม่อยากทำงานกับพ่อเลยเพราะว่าพ่อกับลูกมันจะมี kind of like เขาอยากจะสั่งสอนเราอยากจะโชว์ทางเขาอาจเป็น self made นะง่ายๆแต่ว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมฮะใช่นั่นผมก็เจอปัญหาคล้ายๆกันใช่แล้วผมก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าต้องการ freedom ต้องการ independence ไม่ต้องการให้ใครมาสั่งตั้งแต่เด็กๆไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเรียกว่าดื้อก็ได้เป็นแบบนี้ตอนแรกกินมาดื้อตอนนี้กินมาปกติดื้อคือแบบคือแบบไอ้พวกกินเหล้ากินอะไร you're coding man that's not due that is good ทีนี้พอบริษัทนี้พังก็ต้องกัดฟันไปทำงานกับพ่อตอนนั้นมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับทีนี้ระหว่างทำงานกับพ่อเนี่ยเราก็เริ่มเห็นจุดอ่อนของการที่เขาแมเนจแล้วเรื่องข้อมูลของเขาเนี่ยพ่อทำโรงแรมอยู่แล้ว so now you're doing theScanning for hospitality แต่อันนี้มาค่อนข้างที่หลังเลยนะ okay, okay. อันนี้มันผ่านไปเกิน10ปีละโอเคทีนี้เราก็เราก็เริ่มเห็นพอเราเข้าไปเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมโอเคไหนๆเราเข้าไปแล้วเรากัดฟันเข้ามาเราก็แบบเราทำอะไรได้เรา add value อะไรมันได้เราก็เริ่มเห็นจุดอ่อนว่าเรื่องinformation keeping เนี่ยตอนนั้นเขายังใช้กระดาษบ้างใช้ Excel บ้างมันก็กระจัดกระจายไปทุกที่เราก็รู้สึกเหมือนว่ามันค่อนข้างตาบอดเพราะเราอยากเห็น full information เนี่ยมันจะไปทำยังไง CRM ใช่ไหมครับใช่ทีนี้เราก็เลยเริ่มสนใจเริ่มไปรีเสิร์ชว่าวิธีการเก็บข้อมูลดีๆมันคืออะไรตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วเราก็เริ่มเห็นเทรนด์ใหม่ๆมันเพิ่งพูดขึ้นมาเองพูดถึงพูดเรื่อง data science data engineering big data นู่นนี่อะไรเพราะเราโอเคเราไม่ได้มี big data แต่เราเริ่มเข้าไปสนใจว่าอะไรคือ big dataBig Data ก็ข้อมูลเยอะๆอะไรที่เก็บข้อมูลเยอะๆ Big Data มันเป็นบัสเวิร์ดในช่วงนั้นมันเพิ่งมาใช่ๆๆโอ้ Value was a hit มากเลยก็ข้อมูลเกี่ยวกับคนมันสำคัญมากเพราะว่าเราจะได้ target เขาใช่ user experience ทุกอย่างแต่ว่าแบบ connect แบบ on a mass เรารู้ behavior ของทุกคนใช่ต้องการชอบอะไรบ้างครับแล้วไงต่อทีนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรอกเราก็เลยหาวิธีการที่จะทำให้มันได้ง่ายๆอย่างเช่นลองเอา CRM เข้ามาใช้บ้างลองเอานู่นลองเอานี่อันนี้ที่บริษัทพ่อใช่ไหมใช่แล้วพอเราเริ่มเข้าไปทางนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าถ้าเราไม่เขียนซอฟต์แวร์เองเนี่ยเราก็มีความด้วนอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็ at a mercy of พวกซอฟต์แวร์ที่เราใช้ใช่ไหมเราก็เลยเริ่มเอ้ยซอฟต์แวร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ data ค่อนข้างสูงเราลองเริ่มเข้าไปเขียนเองทีนี้เราก็เริ่มแอดเมอร์ซี่คือไงเพราะว่าเราต้องอย่างเขามาติดตั้งให้เราแล้วเขาก็ต้องมาคุมแบ็คเอนด์ให้เราไม่คือเราต้องพึ่งพาเขาไงว่าพึ่งพาอาศัยเขาอ่ะคือคุณเขียนให้ดีผมก็ได้งานดีคุณเขียนไม่ดีผมก็ได้งานไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมี leverage โอเคแล้วในตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าในบริษัทซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยเรื่องฟีเจอร์ priority เรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ได้ใส่กันเข้ามาง่ายๆสมมติว่าบริษัทเราเจอปัญหาไม่เป็นเลยโอเคต่อครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยลองเริ่มเรียนโคดิ้งดูอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มเรียนดูเราก็ประมาณใช้คำว่า fell in love with it เรียนโคดิ้งอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ22มั้งโอ้ก็โอเคนะโอเคใช่ก็ยังเริ่มต้นไม่นะผมว่า22กำลังดีนะหลังจบมหาลัยนานเนี่ยน่าจะแบบไม่น่า22น่าจะเด็กกว่านั้นประมาณนั้นเลยเหรอก็ไม่เล็กเกินไปก็กำลังดีแต่ว่าพวกที่เหมือนจอร์จทอสเตอร์เขาศึกษาตั้งแต่เด็กก็เล่น PlayStation พวกเล่นเกมพวกเกมเมอร์มาเขียนโค้ดเกมแต่โอเคแล้วก็ไงต่อครับ22เริ่มฝึกโคดิ้งเพราะว่าเห็น weak spot ใช่โอเคแล้วเราก็ดูเองนี่แหละเราไม่ได้ที่จริงเราไม่ได้เคยไปเรียนที่ไหนเลยนะเราก็ดูวิดีโอ YouTube บ้างโหลดวิดีโอโน้นโหลดวิดีโอนี่มาเซลฟ์ทอสเริ่มจากตรงไหนโปรแกรมอะไรครับแบบว่าเริ่มจาก Python หรือว่าเริ่มจากจุดไหน Python ตอนนั้นยังไม่น่ามีมีแล้วมีแล้วมีแล้วก็เริ่มต้นเลยคือ PHP แต่ผมอยู่กับ PHP มาน้อยมากแล้วผมก็ transition ไป Node.js กับ JavaScript ค่อนข้างเร็วแล้วตอนที่ผม transition เนี่ย Node.js เพิ่งออกมาเลยค่อนข้างมา10กว่าปีแล้วครับก็ถือว่า JavaScript กับ Python เนี่ยเป็นภาษาที่เขียนไว้เยอะที่สุดแต่ตอนเริ่มนี่ก็คือจะเป็น JavaScript เป็นส่วนใหญ่ก็คือดูจากวิดีโอ YouTube
แล้วก็เรียนไปโหลดโปรแกรมแล้วก็ลุยเลยแล้วก็พอสวิดีโอทำตามพอสวิดีโอทำตามประมาณนั้นไหมประมาณนั้นโอเคแล้วชิ้นแรกที่ทำขึ้นมาคืออะไรแบบมันห่วยหรือว่าดีมันก็คือเป็นแบบเหมือนปกติโคเดอร์เขาจะชิ้นแรกๆจะเป็นเกมโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยเกมแพ็กแมนเกมลูกบอลยิงไงชิ้นแรกๆแล้วเขามีเชื้อสายอินเดียซึ่งมันมีประโยชน์พวกอินเดีย and IT they're very good at IT ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าตั้งแต่พอเริ่มทำก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเข้ากับเรามากเลยว่ะมันทำได้แบบเร็วมากเลยอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยคนอินเดียกำลังครองโลกไม่ใช่ครองโลกแต่ว่าทุกบริษัทเลย every company CEO is Indian tech company for example Google yes that's the most famous Microsoft one. too Microsoft yes Citibank ก็แข็งอะเยอะมากแบบตอนนั้นมีคนแชร์ Twitter มาโอ้โห mind blown เพราะอะไรอ่ะ what is that เพราะมันมีประชากรเยอะมากแล้วก็มันก็ต้องมีคนเก่งๆอยู่ใน1 billion คน แล้วก็เขาไปอยู่ในบริษัทแล้วพวกผู้บริหารเขาเพื่อสกิลอ่ะแต่ผมมองอันนี้โอเคนี่เรื่องนึงนะเรื่องสกิลนะเรื่องที่2ผมมองเรื่องเขาต้องการจะ enter market ที่อินเดียแน่นอนอยู่แล้วสมมติว่าพวกเรา be proud ว่าพวกเรา feel proud ว่าเฮ้ยแม่งอินเดียเพราะเราก็ลองใช้เฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยเอาแข่งเว้ย Citibank อยาก enter อินเดียก็เอาคนแข่งมาเป็น CEO Citibank อันนี้คิดเองนะไม่มีข้อมูลอะไรยืนยันนะอันนี้ก็เกี่ยวแต่ผมไม่เห็นด้วยผมแค่คิดว่าเขาไม่ผมเห็นด้วยกับข้อแรกว่าโอเคสกิลมันเก่งอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าพูดถึงอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแต่มันก็รู้สึกโอ้ดีใจว่าของเราเว้ย let's circle back to this but let's have him tell his story first now you're เพิ่งเรียนโคดดิ้งอยู่ทำงานที่บ้านแล้วก็ฝึกเองแล้วไงต่อครับก็เมื่อกี้พูดถึงชิ้นแรกของผมชิ้นแรกของผมเนี่ยจะไม่ใช่เกมอะไรแบบนี้ผมจะเป็นเกี่ยวกับ data เลยทีนี้ชิ้นแรกของผมก็เป็น inventory management ของโฮเทลนี่แหละครับก็เขียนออกมาทำให้พ่อภูมิใจแล้วตอนนี้พ่อเริ่มภูมิใจยังหลังจากเห็นเราทำแบบนี้เขา hey good job son or like or is he just like oh what are you doing คือเอาตรงๆว่าใน instinct ข้างในของผมเนี่ยผมไม่รู้ทำไมแต่ผมไม่เคยเป็นคนที่ seek validation จากใครเลยมันไม่มี instinct ตรงนั้นจริงๆไม่มีมันไม่มีเลยมันไม่มีไม่ต้องการ validation จากพ่อไม่ต้องการ validation จากแม่ไม่ต้องการจากเพื่อนไม่ต้องการจากใครเลยไม่เคยรู้สึกว่า validation เป็นอะไรที่สำคัญในชีวิตไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็นี่คือจุด this is an advantage ใช่มันก็ต้องมีแบบบางทีเราตกครับว่าแบบอยาก please คนอื่นไม่มีเลยแล้วแซมมี seek validation จากพ่อแม่ไหมอยากทำให้พ่อแม่ก็ต้องมีแบบเราจะคิดว่าแม่ไม่ถึงใจเลยผมรู้สึกว่าคือเราต้องเอาตัวเราให้รอดอย่าให้เป็นภาระเขารู้สึกว่าเขาต้องภูมิใจในตัวเรามากกว่าเราจะไปบอกเขาว่าโอเคไหมหรืออะไรจริงๆแหละพ่อแม่ทุกคนอ่ะเขาดีใจนะที่ว่าเห็นลูกอ่ะไม่มาแบบอย่าไปเดินตามรอยเท้าเขาเพราะเขาต้องให้ลูกเก่งกว่าเขาถามว่าเขาภูมิใจไหมเขาภูมิใจอยู่แล้วแหละถูกไหมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่อันนี้คือการไม่เพชเชอร์ตัวเองผมมันอันนี้ดีนะผมเคยคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแล้วเขามีอินคอมมอนคือ don't care what other people ถูกต้อง that's and then they can just move but if you're trying to please peoplemันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็มันก็จะตัดเราโอเค so what's next after you did the data inventory สำหรับโรงแรมบอกชื่อโรงแรมได้ไหมครับOmni Tower อ๋อมันก็ Omni Tower โอเค cool อยู่ทางไหนฮะสุขุมวิทซอย4อ๋อโอเคโอเค so now you did the inventory you coded some inventory system ครับแล้วก็ไงต่อแล้วทีนี้ก็มันก็คล้ายๆว่าทำงานกลายเป็นว่าครึ่งๆกลางๆละเพราะว่าไปสนโคดดิ้งมากกว่าทีนี้เราก็สนไมโอเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกมาว่า I couldn't give a shit about validation ใช่ไหมทีนี้ passion เรามันก็คือกลายเป็นโคดดิ้งไปแล้วเพราะตอนนั้นมันแบบมันว้าวมากทีนี้ learning journey ของเรามันก็เป็นอันดับหนึ่งไปแล้วทำงานให้พ่อเนี่ยโอเคชิ้นนี้มันออกมาละเขาก็ใช้อยู่แต่ที่เหลือมันก็กลายเป็นครึ่งๆกลางๆซึ่งเขาก็มาคอมเพลนกับเราหลายรอบนะแต่เรามันคอมเพลนว่าอะไรครับว่าแบบเอ้ยตรงนี้อยากให้ออกจากคอมมาแล้วอยากให้แบบอยากมาช่วยคุยโทรศัพท์จะเอาอีก ได้ชิ้นแรกแล้วอยากได้อีก so validation is there ใช่แต่ว่าคือแพชชั่นเรามาแล้วอ่ะทีนี้เราก็มันก็ได้แค่เนี้ยทีนี้กลายเป็นว่า learning journey ของเรามันสำคัญกว่าเราต้องการจะเก่งมันให้เร็ว
เราก็พูดง่าย addicted addicted ใช่เลย obsession addiction ใช่เลยทุกอย่างมันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ใน GitHub right GitHub ใช่ยาผมเคยเต้องเป็น the vice president of GitHub oh wow yeah 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 but oh, I don't know anything about coding so I could not use that anyways keep going so there's a lot of YouTube Reddit อะไรก็ได้มันจะมีข้อมูลสอนเราทั่วโลกเลยไม่ต้องไปเรียนครับแล้วไงต่อฮะแล้วทีนี้ทำมาสักคิดว่าประมาณ focus learning journey ของเราสักประมาณ1ปีทีนี้พอผ่านไป1ปีแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็โอเคข้อที่1เลยเราก็รู้ว่าเราไม่เคยเรียนมาถูกมั้ยแบบไม่ได้จบมหาลัยมาไม่ได้อะไรมาแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เก่งพอประมาณแล้วเราก็เริ่มถามตัวเองว่าถ้าเราออกไปหาสมัครงานโค้ดดิ้งข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเราก็พอผมคิดอะไรผมก็ทำเลยใช่ไหมครับทีนี้พอออกไปเนี่ย surprising factor เลยคือเราไม่รู้มาก่อนจริงๆนะว่าวงการโคดดิ้งในเมืองไทยเนี่ยมันมี demand มหาศาลมากแค่เรา approach agent ไปปุ๊บเนี่ย job line up มาไปเลยเป็น10ทันทีเลยเพราะ demand มันมหาศาลมากไป interview ปุ๊บใช้พอร์ตที่ทำกับพ่อที่บ้านใช่ถูกต้องเลย yes. อันนี้เขาเรียกว่าเริ่ม validate แล้ว เริ่มไป validate กับตลาดว่าเป็นยังไงบ้างใช่เริ่มเกิดความรู้ไม่แคร์จริงๆมันต้องไม่คืออันนี้เขาอาจจะหาเซฟโซนมากอะไรเล็กๆเฮ้ยกูไปทำงานดีกว่าได้เงินเดือนเพราะว่าเขามั่นใจแล้วเขาทำได้ต้องการอิสระ you cannot be under your dad all the time and having him นั่นคือ motivation ใช่เพราะว่านั้นจะมา feeling ว่าแบบ I know better something แบบ that mindset ไม่ใช่ I know better I อาบน้ำร้อนมาก่อนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสัมผัสแบบเจอฉันเคยอาบน้ำแต่ผมมองมุมนะเขาย้ายกรงสมมติว่าอยู่ในกรงพ่อแม่ไปอยู่อีกกรงบริษัทหนึ่งเขายังไม่ฉลาดนะถึงตอนนี้เขายังไม่ฟรีดอมนะครับเขาออกจากพ่อแม่แต่เขาก็ไปอยู่กับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งถูกไหมเขาก็แต่ก็มีอินดิพเอนเดนต์ยังนะผมมองว่าการที่ไปทำงานใต้บริษัทตัวเองกับการทำงานใต้บริษัทคนอื่นนะมันเหมือนกันคือจะบอกให้ว่าไม่เหมือนกันได้ยังไงลองดูทีนี้เนี่ยสมมุติว่าพ่อผมเขาจะได้รับเงินก่อนถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมแล้วผมก็จะได้เงินต่อจากเขาอีกทีเป็นมือที่สองถูกไหมเป็นเงินเดือนหรือเป็นอะไรก็ว่าไปทีนี้เนี่ยเขาโฮลเงินของผมอยู่ก่อนที่ผมจะได้มันทีนี้เนี่ยพอมันเป็นพ่อแล้วเนี่ยมันไม่ได้สามารถดิกเทตได้แค่เรื่องงานเพราะเขาก็อยากจะดิกเทตการใช้ชีวิตของผมด้วยถูกไหมทีนี้คนที่เขาโฮลเงินของผมอยู่มาดิกเทตชีวิตผมด้วยเนี่ยเขาเรียกว่า leverage leverage เนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปบริษัทกินข้าวกัน and you still have this in your ear like hey do this okay ต่อครับก็มีงานมาเลย line up interview มาเลย10กว่าอันเลยแค่ approach agent คนเดียวภายในแป๊บเดียวเลยนะ interview ได้สูงมาก demand สูงมากแล้วเราก็ไม่ค่อยขอขัดนิดนึง approach งานยังไง LinkedIn JobDB หรือว่า walk in how did you get the job ก็นี่แหละอย่างที่บอกว่าไปเจอเอเจนต์ไปเจอแบบว่า recruiter IT เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างขยันมากเพราะว่าIT เนี่ยจะเงินเดือนสูงสมมุติว่า Head Hunter ใช่มั้ย Head Hunter อย่างเช่นพวกน้องๆที่เขาอยากจะเป็นทำงานในบริษัทที่ใช้ coding skill เขาต้องไปหา recruiter จากไหนLinkedIn เลยผมเจอจาก LinkedIn เยอะมาก LinkedIn is the best it's the best for finding job and professionalism job ใช่ JobDB คืออาจจะแบบเป็น sales or something but if you want a coding job หรือว่า a high level job LinkedIn is the best for sure yeah so so what's next so I interviewed a lot of places and okay ก็ได้ไหมเน้นไทยหน่อยเราอยากจะช่วยคนไทยแบบเข้าใจเราก็พยายามจะเน้นไทยนี่แหละบางทีมันก็หลุดตัวนะคนไทยตอนนี้ไปลิงโก้แล้วใช่ก็ตอนนั้นน่ะต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ได้รีเสิร์ชมาร์เก็ตหรือผมไม่ได้อะไรมาก่อนคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแค่ได้เข้าไปอยู่ผมออบเซสชันก็คือออบเซสชันใช่ไหมออบเซสชันก็คือออบเซสชัน I'm just all about coding จริง
ช่ไหมแต่ตอนนี้โคดดิ้งตัวเองมาถึงระดับหนึ่งเราก็เลยเริ่มอยากรู้ว่าข้างนอกเขาทำอะไรกันเป็นบริษัทใหญ่มีหลายๆคนมันจะออกมาเป็นแบบไหนเราเริ่มอยากรู้ขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามาร์เก็ตมันเป็นยังไงเงินเดือนต้องเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแต่ก็ลองไปก่อนทีนี้ออฟเฟอร์แรกมาเลยต้องบอกเลยว่า 75,000 เนี่ยในตอนนั้นนะคือว่าเยอะมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากอ่ะเราก็โอเคเอาที่นี่เลยนั่นคือบริษัทแรกคือบริษัทชื่อว่า Sunday Sunday ซึ่งเป็น InsurTech อยู่ทุกวันนี้ InsurTech คือ Insurance ประกันภัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วเราได้เข้าไปทำอะไรให้เขาแบบเป็นโคดเดอร์แต่ว่าทำส่วนไหนทีนี้บริษัทโชคดีมากๆเพราะว่าเราเข้าไปใน Sunday แต่ว่าจริงๆแล้วบริษัทเราที่บริษัทที่รับเราเข้าเนี่ยชื่อว่า Kamana ตอนนั้นเป็นทำแพลตฟอร์ม second hand car ขายคาร์ second hand ใช่ไหมซึ่งแพลตฟอร์มนั้นน่ะเสร็จแล้วแต่เขารับเราเข้าเพราะว่าพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยจะเปิดอีกสตาร์ทอัพนึงอยู่ชื่อว่า Sunday แล้วเขาอยากให้เราไปเข้าร่วมอันนั้นซึ่งสร้างโปรเจกต์มาตั้งแต่เริ่มสุดเลยของ Sunday คืออะไรครับproduct ของ Sunday เนี่ย Sunday เนี่ยมันเป็นวิชั่นมากกว่า product นั่นก็คือว่าการเอาทุก step ของ insurance เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งคนที่ end user เนี่ยสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านใครเคยดู valuetainment ไหมครับกับ Patrick but David เขาก็เป็น insurance เหมือนกันแต่เป็น insurance สำหรับคนรุ่นใหม่ถูกต้องเลยอย่างนั้นเลย insurance มันเป็นอะไรที่แบบคนแก่ๆใช้อะไรเงี้ยไม่ต้องบอกไม่จำเป็นหรอกแต่ว่า valuetainment เขาไปจับตลาดเด็กแล้วเขาก็ตอนนี้ก็200ล้าน valuation แบบ net worth ครับอย่าแล้วก็เมื่อกี้จะถามว่าเนี่ยคือเข้าไปเนี่ย 75,000 คนไทยเขาเรียนมา4ปี5ปีออกมาได้เงินเดือนเท่าไหร่อยู่แล้วมั้ย25,000 25,000 18,000 25,000 ถ้าโชคดีก็30,000เรียน4ปีจุฬาค่าเทอมแม่งเป็นแสนเป็นล้านใช่มันแล้ว 30,000 25,000 คิดว่าค่าน้ำมันไปทำงานค่าคอนโดค่าใช้ชีวิตสองอาทิตย์ it's not enough แต่ว่าเนี่ยได้ 75,000 ถือว่าโชคดีแล้วที่สำคัญคือเขาเรียนเองด้วยนะเขาเซลฟ์ทอร์สแบบเซลฟ์ทอร์สแบบเรียนเองด้วยนะอาชีพที่แบบใช้เป็นอาชีพทุกวันเนี่ยคือเป็นเซลฟ์ทอร์สไม่ได้ผ่านมหาลัยคืออยากให้คนไทยสนใจเรื่องโคดดิ้งเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าดีแมนด์มันไฮแล้วถ้าคุณอยากจะเรียนจบแล้วอยากได้เงินที่จะเลี้ยงแฟนได้เลี้ยงคนครอบครัวได้ก็ก็ consider ดีกว่านิเทศอ่ะ ใช่ แต่ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันก็เป็นวงการที่เบิร์นเอาท์เกือบจะสูงที่สุดในทุกวงการนั่นก็เพราะว่าเนื่องจากเงินมันเยอะใช่ไหมหลายคนก็เข้ามาเพราะเงินแต่ทีเนี้ยมันเป็นเอนจิเนียร์จริงๆทีนี้ถ้าคนไม่หลักมันจริงๆมันก็จะเบิร์นเอาท์เร็วมากเบิร์นเอาท์ยังไงช่องทางไหนนั่งบนเก้าอี้ทั้งวันอย่างเงี้ย ใช่ไหมเบิร์นเอาท์ก็คือว่าไม่อยากทำแล้วแล้วก็รีไทร์ไปทำอย่างอื่นคือมันเบื่อเจอทุกวันเจออะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ต้องนั่งนี่คือคอมทั้งวันวงการที่คนรีไทร์อาจจะเร็วที่สุดเลยทำมา5ปีบางทีก็เปลี่ยนงานแล้วแบบนี้เยอะมากเยอะมากเลยนะถึงเงินจะสูงเขาก็เปลี่ยนไปงานที่เงินน้อยกว่าเพราะมันเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอนแรกเขาแต่ว่าเงินไม่โตแล้วอ๋อเงินโตเรื่อยๆแต่ว่ามันเสียสุขภาพอะไรเงี้ยใช่ครับนั่งทั้งวันนี่เป็นอะไรที่แย่ที่สุดเขาถึงมีโต๊ะที่มันergonomic standing table จะเริ่มเป็นแล้ว engineering เนี่ยก็คือศาสตร์การแก้ปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้ง24ชั่วโมงเอ้ยทั้งวันเลยอาจจะวันละ8ชั่วโมงอยู่มานั่งแก้ปัญหามันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกของทุกคนก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ทุกคนชอบทำก็ได้แต่พอเราแก้ได้มันจะมีโดพามีนฮิตให้เราลุยต่อได้ครับแล้วไงต่อ so you Sunday this แล้วก็What's the next step? How long were you there? แล้วก็คือได้ประสบการณ์ได้ connection ได้ความรู้มันก็เป็น journey ของเราถือว่าเป็นบริษัทที่สุดยอดมากแล้วก็ได้คนหลีกดีมากเรียนรู้จากหลายๆคนเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาเองเราฟังจาก YouTube มันก็ขาดengineer คนอื่นๆการทำงานเป็นทีมการทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะเราทำเองได้เนี่ยเราก็ทำโปรเจกต์แบบที่คนเดียวทำได้ใช่ไหมทีนี้พอเราเริ่มทำงานเป็นทีมใหญ่เราก็จะเริ่มเห็นว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆมันเป็นยังไงแล้วก็โชคดีที่ทำตั้งแต่เริ่มเลยคราวนี้เราเข้าไปก่อนบริษัทมันจะเปิดอีกถูกไหมคือโปรดักต์แรกก็คือมาพร้อมกันใช่แล้วเราก็เป็นคนเขียนโปรดักต์แรกของเขาเลยด้วยซ้ำใช่ไหมมันก็ประสบการณ์มันก็ถือว่าได้จากตรงนั้นเยอะมากแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อทีนี้พอทำที่นั่นเป็นหนึ่งปีเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นแววเรา
ขาก็โปรโมทให้เราเป็นแมเนเจอร์ใช่ไหมทางที่เราก็ดีใจมากที่เราได้โปรโมชั่นนี้ทีนี้พอมาเป็นแมเนเจอร์ปุ๊บเนี่ยมันมีการดูแลคนเข้ามาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับโคดดิ้งที่มันที่จริงแล้วโคดดิ้งมันคือแพชชั่นเราถูกไหมใช่เขาน่าจะเป็น IT manager หรือว่า head of IT manager มันไม่น่าจะดูแลทุกอย่างปุ๊บมันเริ่มโอเคความรู้สึกคนเหนื่อยกว่าดูมันต้องใช้ EQ ตอนนั้นเราจะใช้ IQ อย่างเดียวถ้าเกิดว่าใช้คำจริงๆก็คือคำว่าตอนนั้นเขาให้เราไทเทิลว่า squad lead ทีนี้เนื่องจากคนอื่นๆที่อยู่มาเนี่ยก็เด็กกว่าเราหมดเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เพื่อนร่วมงานเราก็จะเป็นคนที่โตที่สุดเขาก็ให้เราเป็นสควอดลีดมันก็ถือว่าเป็นการเป็นซีเนียร์ด้วยใช่ไหมทีนี้พอเป็นสควอดลีดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามันมีอีกหลายๆมันมีแง่คนแง่อะไรเข้ามาที่ในตอนนั้นอ่ะเราต้องบอกว่าเรายังไม่พร้อมเลยแต่เราอยากลุยหน้าฟอร์มเราไม่ต้องการจะแบบเดลิเวอรี่ไม่ชอบใครYeah, so that ไม่ได้ชอบตรงนี้ตรงที่ได้เป็น manager หรือไม่ได้ชอบคือไม่พร้อมครับไม่พร้อมแล้วก็ไม่พร้อมมันก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเพราะเราก็ตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมไม่พร้อมแต่เราก็ไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าเราไม่พร้อมอายุเท่าไหร่ครับเราเหมือนกับว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่น่าจะ24-25อะไรแบบอะไรประมาณนี้ก็เด็กมากสำหรับการเป็นซีเนียร์เดี๋ยวนะเรียนโค้ชที่ตอนอายุ22ใช่24แล้ว24นี่คือออกจากบริษัทแล้วไปทำถ้าแล้วว่า23นี่ออกก็คือว่าผม23นี่แยกกับพ่อ full มัน1ปีใช่ไหมเร็วมากแล้วก็เร็วมากนะไม่ปีเดียวนี่คือออกจากพ่อแล้วก็มาได้เงินเดือน 75,000 ภายใน1ปีเสร็จแล้วก็ภายใน1ปีขึ้นเป็นแมเนเจอร์ใช่โอเคต่ออันนี้มันนะเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เจอที่เขาเร็วมากเลย no this we're about the story sorry yeah นี่เจอนี่เร็วมากโอเคต่อชักมันแล้วไงต่อฮะทีนี้เราก็ยังไม่พร้อมแล้วเราก็มีความเป็นเด็กเยอะไม่พร้อมแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าไม่พร้อมถูกไหมแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะทำให้มันได้คำว่าไม่ยอมรับไม่พร้อมคือมันเอามันเป็น challenge หรือว่าเป็นความที่ว่าเฮ้ยกูทำได้กูทำทุกอย่างเลยว่าทำไมถึงไม่พร้อมรู้สึกแบบไหนตอนนั้นไม่เขาบอกเขาไม่คิดว่าเขาไม่พร้อมเขาคิดว่าเขาพร้อมไม่ได้ยอมรับกับตัวเองว่าไม่พร้อมก็จะทำสองอย่างได้เหลวๆไปเลยโคดดิ้งก็ quality ต่ำลงแต่ว่าคุมคนก็ได้เข้าใจไหมตอนนี้มันเป็นสองงานมาละแต่เราแบ่งสองอันเนี้ยไม่ค่อยเป็น too muchToo much, two birds in one hand, you cannot catch them both. แล้วทีนี้เจอร์นี่เนี้ยมันเมื่อกี้มันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเศร้าลงนิดนึงเพราะว่าไม่เป็นไรครับมันต้องมีขึ้นแล้วต้องแบบนี้แหละมันดีตลอดนะคนที่จะเบื่อ We need the drama We need the drama เยอะๆ The drama I saw drama Okay, so let's get into ถ้าร้องไห้ได้ยิ่งดีมีน้ำตาหน่อยก็ดีแล้วไงต่อฮะทีนี้ปรากฏว่าระหว่างเนี้ยที่ผมได้ขึ้นมาเลยผมก็เริ่มป่วย ป่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำไส้อักเสบแสดงว่าภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษคืออะไรครับลองulcerative colitis อาการเป็นไงฮะคือช่วงแรกๆเนี่ยก็จะปวดท้องบ่อยปวดท้องบ่อยแล้วก็ไม่สามารถอั้นเข้าห้องน้ำได้เวลาห้องน้ำมาปุ๊บต้องวิ่งเข้าเลยบางทีอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ณตอนนั้นอันนี้คือ25ประมาณนั้นแล้วก็อาการมันเริ่มมาใช่อาการมันเริ่มมาแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ diagnose ว่าเป็นอันนี้ถูกต้องครับก็คือ health เริ่มเกี่ยวละครับแล้วก็ระหว่างนี้ที่เราก็ต้องมารับงานที่เรายังไม่ค่อยเรื่องโคดดิ้งเนี่ยเราค่อนข้างลุยได้แต่ตอนนี้เรากลายเป็นคอนดิบไปแล้วใช่ไหมเราก็มารับงานที่เราทำให้เราเครียดลูกน้องคนที่เราก็ยังไม่พร้อมด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วเราก็ยังมีความเด็กอยู่ด้วยในตอนนั้นแล้วก็เราเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยป่วยมานู่นนี่อะไรมาป่วยมา 2-3 วันก็หายอาทิตย์หนึ่งก็หายทีนี้ป่วยมาเป็นเดือนมันยังไม่หายมันเริ่มมึนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมลำไส้อักเสบภาษาอังกฤษคืออะไรนะ ulcer colitisulcerative colitis ก็คือเหมือนเป็นมีรูในกระเพาะอะไรประมาณนี้ไหมครับหรือว่าไงก็คือว่าเอาจริงก็คือมันอักเสบแล้วมันก็หายแล้วมันก็อักเสบใหม่แล้วมันก็หายค่อนข้างรุนแรงพวกเราต้อง
ไปห้องน้ำต้องอยู่ใกล้ชิดห้องน้ำแล้วก็ดูน้ำทีนี้ถือว่าทรมานไหมตอนแรกๆมันก็จะเริ่มมาน้อยๆใช่ไหมแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันไปพีคสุดตอนผมเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลทีนี้ผมก็ปรึกษาหมอโอเครักษาไข้หวัดใหญ่มันก็ไม่มีอะไรผมก็ถือว่าเออมาเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็อยากคุยกับหมอเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยเลยใช่ไหมว่าผมเป็นอันนี้มานานละก็คุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้แอนติบอติกไปชุดหนึ่งแล้วกันครับทีนี้ผมกินแอนติบอติกเสร็จชุดนั้นอ่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เพิ่งหายจากออโตโรบานหายจากไข้หวัดใหญ่มากินแอนติบอติกหมดหลังแอนติบอติกหมดไปหนึ่งไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าผมทรุดลงกว่าเดิมอย่างรวดเร็วมากทรุดลงไปจนกระทั่งมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยมันเหมือนกับว่าไปในความรู้สึกที่ว่าเข้าใจว่าเวลาคนป่วยเวลาคนที่มันแก่มันใกล้ตายแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงประมาณนั้นเลยคือแบบเหมือน rock bottom แล้วก็รู้สึกแบบตกเหวนะ พอเราป่วยอ่ะเราไม่สามารถตั้งใจทำงานที่เราจะทำได้เพราะว่ามันมี feeling ที่มัน negative แล้วก็แบบอ๋อเข้าใจเลยทุกเราทุกคนก็เคยแบบไม่สบายแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนี้ครับแล้วไงต่อฮะทีนี้ก็หลังจากจุดนั้นเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเรื่องการกินมากใช่ไหมครับแล้วก็ชอบกินอะไรอร่อยๆกินอะไรเนี่ยต้องอร่อยที่สุด รักการกินครับเป็นความสุขในชีวิตเลยคือการกินก็ทุกคนทีนี้แม้แต่ว่าเวลาเป็นมาตอนแรกๆเนี่ยผมก็ยังกินจังเยอะอยู่กินอะไรที่แบบว่าเบอร์กงเบอร์เกอร์ส่วนมากเป็นอาหารอินเดียกินฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพอผมได้เงิน 75,000 ปุ๊บเนี่ยผมก็ออกจากบ้านไปอยู่คอนโดตัวเองเลยเพราะว่ามันเป็นความอยากมานานแล้วใช่มั้ยเป็นความต้องการมานานแล้วทีนี้เนื่องจากอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะคุกกิ้งอยากจะอะไรหรอกเงินเดือนเราก็โอเคใช่มั้ยเราก็กินเบอร์เกอร์กินพิซซ่าบางทีซื้อพิซซ่ามาเก็บในตู้เย็นตื่นเช้ามาเปิดตู้เย็นกินอีกเลยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟ75นี่เหลือเราโคดิ้งทั้งวันกลับบ้านแค่อยากจะเปิดทีวีแล้วก็ใช่ถูกต้องเลยนั่นคือชีวิต my release ครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มป่วยแล้วเริ่มมีวิ่งเข้าห้องน้ำเริ่มอันนี้พูดถึงตอนเริ่มก่อนที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่นะเริ่มอะไรแล้วเนี่ยการกินเราก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมากเราก็ถือว่าอันนี้เราก็ทรมานไปก่อนแต่เราความสุขนี้เรายังต้องมีอยู่แต่ทีนี้พอผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยมันคือจุดที่บอททอมมากๆเราเริ่มมาคิดใหม่แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตยังไงเพราะเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะตาย next to death you're on your deathbed at 25 ประมาณนั้นทีนี้ก็เลยปรับการกินใหม่หมดเลยทุกอย่างปรับการกินใหม่หมดเลยปรับยังไงครับตอนแรกกินมีเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีอาหารผงชูรสอาหารไทย อาหารไทยเขาจะใส่อะไรเข้าไปก็ไม่รู้น้ำมันเต็มไปหมดถูกต้องก็คือกินอันนี้มายาวแล้วก็กินอาหารเซเว่นด้วยใช่ถูกต้องแล้วปรับการกินมาเป็นแบบไหนบ้างก็เราก็ตอนนี้เราก็เริ่มรีเสิร์ชต่างละเพราะเราก็เริ่มสนใจว่ามันคืออะไรหรือเปล่าเพราะหมอเนี่ยเห็นไหมว่าเรากินแอนติบอติกมาชุดหนึ่งเราแย่ขึ้นไปกว่าเดิมเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าไข้หวัดใหญ่หายไข้หวัดใหญ่หายโรคเนี่ยยังไม่หายใช่ถูกต้องเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าถ้าเรากลับไปหาหมอมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่เราก็กลับไปอยู่ดีนะบางทีเราต้องไปส่องกล้องเราต้องไปอะไรแต่เราก็เริ่มมาคือผมเนี่ยบอกได้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมเสียตังค่ารักษาไปเยอะมากโรงพยาบาลทั้งกรุงเทพผมไปมาหมดแล้วโอเคถือว่าเหมาใช่เหมาหมดแล้วทุกโรงพยาบาลแล้วเขาได้ diagnose ไหมว่าโรคนี้มันมาจากอะไรคือหมอทุกคนก็บอกเหมือนกันว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่บางคนมันก็เป็นกันมันก็มีหลายๆคนที่เป็นแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วถึงวันนี้รู้ยังว่าเป็นเพราะอะไรมันก็หรือว่าโดดข้ามเนื่องจากหมอเขาก็ไม่บอกผมก็ได้แค่เดาได้ไป Google Research เอาเองเป็น Armchair Doctor ถูกต้องแล้วไงต่อครับเปลี่ยนการกินเปลี่ยนยังไงบ้างทีนี้เราก็เริ่ม Research ว่าไอ้คนที่เขาเป็นแบบนี้มันก็มีแผงทางธรรมชาติว่าเขาจะเริ่มมาบอกว่าต้องทำอะไรบ้างทีนี้เขาก็มาบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มคุณจะไปกินยาเพิ่มคุณจะไปกินวิตามินเพิ่มไอ้พวกนี้ไม่ได้ช่วยเยอะเท่าไหร่มันเกี่ยวกับว่าคุณจะหยุดทำอะไร
พวกนี้จะช่วยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหยุดก็คือหยุดแป้งขาวหยุดน้ำตาลแล้วก็หยุดนมนมวัวอันนี้ที่พูดถึงเป็น lactose intolerant ใช่แล้วก็ gluten free แล้วก็น้ำตาลใช่ครับเราได้ลดไหมได้ลดเลยเพราะว่ามันถึงจุดที่แบบว่ายอมทำอะไรก็ได้ในตอนนั้นนะนะพี่เขาบอกว่าแบบคนที่แบบเรามีความสุขดีเราอยากได้ทุกอย่างไปหมดเลยแต่พอป่วยมันแบบจะไม่ทุกอย่างมันจะเหลือแบบเอ้ยกูทรมานกูไม่อยากทรมานแล้วกูขอให้หายกูขอให้หายยังไงก็ได้เออแบบกูไม่แบบกูจะไม่ขออะไรขอให้หายแล้วจะแบบเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างใช่มีเงิน75,000 200,000 500,000 5ล้านแต่กูนอนอยู่บนเตียงจะตายอยู่แล้วอ่ะยังคือมันเงินไม่มีค่าหลังที่เราตายใช่ครับแล้วหลังที่คุณเปลี่ยนอาหารเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกดีขึ้นแล้วการเป็นไงบ้าง 4-5 ปี 4-5 ปีแต่ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ก็คือทำงานได้ทำงานได้ใช่ก็ยังทำงานโค้ดดิ้งต่อก็ผมก็ออกจากซันเดย์เพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนนั้นน่ะผมต้องบอกเลยว่า CEO ผมเนี่ยเขาเป็นคนที่สุดยอดมากเขามาคุยกับผมด้วยว่าถ้าผมไม่เก่งสควอดลีดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผมเป็นเทคนิคอลลีดแทนซึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าให้ผมไปโคดดิ้งไอ้นี่แต่เนื่องจากความที่ผมยังเด็กแล้วผมก็ป่วยอยู่แล้วผมก็เหมือนกันรับไม่ได้ที่ตัวเองเฟลเพราะถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันจะกลายเป็นมองว่าตัวเองเฟลอะไรแบบนี้มันก็เลยมันคือความอิมมัชัวมันก็เลยคิดว่าเปลี่ยนบริษัทก็เลยอาจจะลองที่ใหม่ลองที่ใหม่ใช่ที่จริงแล้วก็ก่อนหลังจากนั้นก็ถือว่าออกจากงานไปพักฟื้นตัวด้วยสัก 2-3 เดือนแล้วหลังจาก 2-3 เดือนผมก็เปลี่ยนเป็นบริษัทใหม่ชื่อบริษัทอะไรอันนี้เป็นบริษัทชื่อ Clever Tech ของอเมริกาตอนนี้ Clever Tech ตอนนี้คือพอออกมาจากที่นี่แล้วเนี่ยเนื่องจากสภาพที่เราเป็นมันก็ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมเราก็ปีนี้นานมากเลยนะนานมากเลยแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันอยู่แบบพอคืออะไรเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์คอนซัลแทนต์ของบริษัทเป็นบริษัทอเมริกันผมหาบริษัทอเมริกาตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงก่อนโควิด work from home มันยังไม่ค่อยมีใช่ไหมผมก็เนื่องจากป่วยอยู่ก็เลยอยากหางาน work from home ซึ่งมันจะได้เราคิดว่าโอเคถ้าเป็นโคดดิ้ง work from home เราทำได้แน่นอนรีโมทเวิร์กิ่งเราก็ไปหาClever Tech เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกาซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอนซัลแทนซีซึ่งเขาจะเป็นบริษัทที่เอาท์ซอร์สคนจากซาวด์อเมริกาจริงๆแล้วพนักงานส่วนใหญ่ของเขาเป็นซาวด์อเมริกาไปให้บริษัทสตาร์ทอัพในอเมริการีโมทเวิร์กิ่งซาวด์อเมริกาไปสตาร์ทอัพในอเมริกาแล้วเขาก็จะมีจากยุโรปด้วยมีจากเอเชียด้วยแต่ผมเป็นคนไทยคนเดียวเลยจริงๆแล้วที่เขารับไปทำไมเขาถึงต้องเอาท์ซอร์สจากนอกประเทศเพราะว่าเขาได้ค่าแรงถูกกว่าถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าเยอะมากทำไมเขาไม่ไปที่อินเดียหรืออินเดียมีเยอะด้วยเนื่องจากเป็น time zone issue ซึ่งเพราะว่าบริษัทสตาร์ทอัพของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนิวยอร์กบ้างซานฟรานบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ในอินเดียก็มีนะมี 2-3 คนแต่ก็จะมีน้อยเพราะว่ามันจะมี time zone issue ในยุโรปก็มีบ้างแต่สหรัฐอเมริกาเขาจะนิยมมากเพราะว่ามัน time zone เดียวกัน time zone เดียวกันแล้วก็ค่าแรงต่ำกว่าเยอะมากอันนี้ถามความรู้ labor cost สำคัญไงมันเกี่ยวกับ overhead อันนี้ขอความรู้หน่อย IT เนี่ยนะ coding เนี่ยลาตินยุโรปไทยอินเดียมันต่างกันเยอะไหมไม่เคยได้ยินนะพวก coding พวกลาตินเก่งเขาเก่งไหมเก่งนะมันก็โคดดิ้งเนี่ยคือในประสบการณ์ผมที่ผมทำมากับบริษัทหลากหลายมากเลยต้องบอกว่าแล้วผมก็ทำมากับหลากหลายชาติมากเลยด้วยโคดดิ้งเนี่ยคือคนเลยวิธีคิด by case วิธีคิดเลยแต่คนบางชาติเนี่ยเก่งสุดๆเลยก็มีที่เราจะไม่คิดเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นมองโกเลียก็ได้แต่เขาแบบไปฝึกฝนแล้วเขาใช่ใช่โคดดิ้งคือวิธีคิดใช่ไหมใช่การเรียบเรียงมันคือวิธีคิดเลยถ้าพูดถึงประเทศนะRussia, North Korea, Iran, South Korea, Taiwan probably the best coding and in America and China now แล้วก็อเมริกาเนี่ยอาจจะเห็นว่าคนเก่งโคดดิ้งน้อยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเจอเก่งทีเนี่ยจะเก่งมากๆเพราะอะไรเพราะคนอเมริกาที่ผมเห็นว่าเก่งจะอายุเยอะๆแล้ว
ขาทำโคดดิ้งมาตั้งแต่ยุค70ที่คอมพิวเตอร์เพิ่งเกิดคนพวกนี้บางทีก็ยังมีอยู่ในเทคเป็นโพซิชันใหญ่ๆเลยผมก็เคยทำงานเข้ามามีใครมีใครไหมที่แล้วพวกนี้จะเก่งแบบเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยมีใครไหมที่เป็นโรลโมเดลของเราจากอเมริกาที่เราติดตามแล้วเราชอบผลงานเขาถ้าผลงานดูจากห่างๆจะไม่มีแต่ว่าคนที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยก็มีคนหนึ่งชื่อวอเดอร์เฟรย์เขาเป็นex engineer จาก Google เหมือนวอเดอร์เฟรย์ใช่ ใช่ นั่นแหละ ไปด้วย เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่คอมพิวเตอร์เพิ่งเกิดเลย แล้วตอนนี้เขาก็ทำงานมาถึงอายุเยอะแล้วใช่ไหมแล้วตอนที่ผมไปทำงานเขาก็เป็น CTO ของสตาร์ทอัพที่ Clever Tech ส่งผมไปครับแล้วเขาเป็น CTO ที่ผมตั้งแต่เคยทำงานมาก็เคยทำงานกับ CTO หลายคน CTO ก็คือ Chief Technical Officer นะครับมันจะมี CEO CFO COO CTO ก็คือเกี่ยวกับ Technical เขาก็เป็นตำแหน่งนั้นแต่คนนี้เป็น CTO ที่ผมเขาคิดว่าเป็นโลโมเดลของผมเพราะว่าเขาเป็นเอนจิเนียร์มาก่อนแล้วเป็นเอนจิเนียร์มาคนนี้ไหมอยากจะ impress เขาไหมไม่เคยอยากได้นะแต่อยากเป็นให้ได้เหมือนเขาอาจจะแบบนี้มากกว่าโรโมเดลอะไรแบบนี้ทุกคนต้องการนะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไม่ได้จาก Clever Tech แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพอันนึงในอเมริกาแต่ว่าผ่านเขาโดยตรงเข้ามารีคูทผมโดยตรงเลยแต่นี่ก็พาร์ทไทม์แต่ฟูลไทม์ของเขาคือแบบเป็นคนในชีวิตแล้วก็ spreading เลยตอนนี้27แล้วเป็นยังไงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยปีนึงที่ผ่านมาเขาแบบไปเจอไปคุยคนนี้แต่เดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ป่านได้มีเวลาไม่แต่สนใจเรื่องห่วงเรามีเวลา2ชั่วโมงมากกว่า2ชั่วโมงเยอะ1 hour already เอาวะเรื่องยาวตอนนี้คือ Clever Tech แล้ว what after Clever Tech ที่จริง Clever Techผมทำอยู่ยาวมากเพราะว่า Clever Tech เนี่ยเขาจะส่งผมไปในหลายโปรเจกต์ใช่ไหมโปรเจกต์แรกเลยเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพอันหนึ่งที่เป็นนิวยอร์กเบสเขาต้องการจะทำแพลตฟอร์มของZero Waste Cosmetic นั่นก็คือว่าคนสั่งคอสเมติกมาใช้เสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาทุกอย่างคือผ่านแพลตฟอร์มนี้คือ tracking ผ่านแล้วก็ Amazing แล้วก็ส่งกลับแล้วก็ทุก material ที่ส่งกลับไปจะถูก recycle แล้วก็สร้างเป็นคอสเมติกอันใหม่ขึ้นมาทำให้มันไม่มี waste เลยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับเพราะผมก็อยู่ใน waste ด้วยก็เลยน่าสนใจอยู่ใน plastic waste sustainable ตอนนี้เป็นอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดมากแล้วก็ carbon footprint ทุกอย่างใช่ใช่ใช่ก็ดีครับ yesthe cosmetic brand ใช่ and then ทีนี้โปรเจกต์เนี้ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นอีกแบบนึงเนื่องจากเป็น senior dev ทำงานด้วยกันโดยไม่มี CTO ไม่มีแบบเหมือนกับว่า biggest senior ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยทำงานลักษณะนี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับว่าทุกคนเป็น senior เท่ากันหมดก็ดีละก็น่าสนใจดีครับทีนี้หลังจากนี้ก็เขาก็ย้ายผมไปอีกบริษัทนึงชื่อ Future Family เพราะว่าClever Tech เนี่ยมันก็โอเคจบโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเขาก็จะย้ายผมไปโปรเจกต์นี้เดี๋ยวก็ย้ายไปโปรเจกต์นี้ใช่ไหมก็เป็นอันนี้เป็น San Francisco based startup ชื่อ Future Family แล้วก็ CTO ของอันนี้คือ Water Frey ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ครับFuture Family เนี่ยก็เป็นซึ่งเขาจะ specialize เกี่ยวกับย่อมันจากอะไร financial ซึ่งเขาจะ specialize โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับโลนเกี่ยวกับ pregnancy related loan เท่านั้นว่า pregnancy ใช่ว่าใครที่แบบว่าอยากจะ get pregnancy และ get pregnancy ยากเนี่ยมี procedure ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็จะมี loan เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอเมริกาอันนี้เจ๋งว่ะแล้วตอนนั้นตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผม36แล้ว36แล้วที่อยู่กับบริษัทนี้คืออายุเท่าไหร่ประมาณ30ละ30ละใช่โอเคLet's go, let's keep going. เดี๋ยวเราว่าเขาจะให้ต่อเวลาได้น่าจะต่อได้เรื่อยๆเลยแล้วจะฟังเรื่อง30ถึง36เป็นยังไงวะ30ถึง36เป็นยังไงวะใช่ๆๆตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้หมายก็ยังอยู่ที่บริษัทนี้อ่ะ Pregnancy Loan หรือว่าไงหรือเปลี่ยนมาอีกแล้วมีวิกฤตที่บ้านด้วยอ๋อนั่นยังไม่ได้พูดถึงเลยมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนแล้วแหละมีนะวิกฤตที่บ้านเอาวิกฤตกับที่บ้านอยากจะเล่ามั้ยครับนี่คือหรือว่าอยากเจอวิกฤตธุรกิจหรือว่าวิกฤตส่วนตัวส่วนตัวมากกว่าแต่ว่าครอบครัวก็มีครับผมก็มีวิกฤตที่บ้าน
everybody but มันต้องให้คิดว่าตัวดีเทลวันนี้เราต้องให้เจเจเล่าบ้างเจเจก็น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันได้หลายรอบเรื่องเยอะถ้าเป็นขอสมาจาก 3.0 ถึง 3.6 what did you do ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องซอฟต์แวร์มันก็คือเรื่องนี้แหละมันก็เปลี่ยนบริษัทนู้นบริษัทนี้แล้วก็แล้วเก็บความรู้ไปเรื่อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งมันก็คือ spiritual journey spiritual journey ของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังกูไฮสคูลเนี่ยทีนี้พอใช้คำว่าฟรีดอมเนี่ยฟรีดอมสำหรับเด็กมันก็ยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากฟรีดอมว่าเราจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเรายังอยู่ใต้โอวาทของพ่อแม่ใช่ไหมคนหนึ่งมันก็เห็นฟรีดอมแค่แบบนี้ผมเนี่ยคำนี้มากฟรีดอมใช่ครับทีนี้แล้วผมก็ก็เรียนรู้อะไรไปบ้างอ่านแบบสนใจว่าความจริงคืออะไรผมเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ออบเซสเกี่ยวกับฟรีดอมผมจะเป็นคนที่มี doubt กับ mainstream narrative ของทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าโรงเรียนสอนอะไรเราพ่อแม่สอนอะไรเราหรือว่าข่าวตอนนี้บอกอะไรเป็น mainstream อยู่ผมจะค่อนข้างแบบว่า skeptic เลยแล้วผมจะค่อนข้างสงสัยว่าความจริงมันคืออะไรอันนี้จะมีมานานมากแล้วดีแล้ว ทุกคนควรจะเป็น skeptic ไม่งั้นเราจะเชื่อใครบอกว่าอะไรเราก็เชื่อหมดมันไม่ได้ควรจะเชื่อตัวเองควรจะหาความจริงครับเดี๋ยวนะปัจจุบันมีลูกมีเมียมีเมียแล้วแต่ไม่มีลูกโอเค coming soon แต่งงานกี่ปีแล้ว coming soon แต่งงานได้3ปีเกือบ4แล้วโอเคตอนนี้อยากจะมาฟังเรื่องของคุณบ้างกำลังมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่อง spiritual journey กับเรื่องมีกด deep in the spiritual อะไรแบ่งหมดครับอ๋อPerfect timing. Yeah, that's good. We got your story. Now we're gonna do you, and then we go back to the spiritual. Spiritual, เป็นยังไงวะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวอันนี้มันเราต้องการ reaction ที่มันเป็น spontaneous. So that's what we like. Yeah. อันนี้มัน It's a good story. I bet you เดี๋ยวมีคนสนใจโดยเฉพาะเด็กๆที่อยากจะเรียน coding ไม่แต่ว่าอยาก coding เรียนปีหนึ่งออกไป validate ตัวเองกับข้างนอกไม่เก่งเลยอยากใช้เขาไปเลยเด็กเขาไม่เอาไปเลยเด็กไม่ใช่เขาไม่เข้าไปเด็กที่บ้านแต่การหางานเขาคือการสุดยอดแล้ว22ถึง24อยู่แล้วเป็นซีเนียร์ you're special guy man time frame แค่ปีเดียวนะใช่ถูกไหมแต่อยู่บ้าน22แล้วนะเริ่มเรียน22 23นี่ลาออกกันนะแต่ที่บ้านนะไปอยู่นู่นนะแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วตั้งแต่24ไม่ต้องฟังวิกฤตที่บ้านผมว่าพ่อแม่เขายังต้องที่บ้านน่าจะมีปัญหากับพ่อป่ะถูกป่ะใช่แต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าคือตอนนี้บ่าย3แล้วยังไงเดี๋ยวเขา extend ให้เขา extend ให้เราเป็นประมาณชั่วโมงครึ่งได้หรอดูเหมือนว่ามีปัญหาพ่อวะขอฟังเรื่องราวของผมเรื่องผมดราม่าเศร้ายิ่งชอบเลยอยากจะเริ่มตั้งแต่ตอนไหน are we back live no we have backup let's stop first we have backup it's comingพักก่อนนะโอเค and then we're gonna come do your story and then we'll do the spiritual thing แต่ก็อยากฟังเรื่องเจเจด้วยฟังเรื่องเจเจเลยเกิดที่ไหนอ่ะเมืองไทยโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แล้วไปอยู่ที่เมืองนอกเลยเยอะไปอยู่แคนาดามา4ปีตอนที่ต้มยำกุ้งคอลลัพส์เพราะผมเรียนที่แบงก์พัฒนาแล้วปีละล้านสองล้านมีพี่สาวเราทำอสังหา really big กินมีการ์เดนซิตี้โปโลการ์เดนซิตี้การ์เดนซิตี้บางทรอปิแคนาการ์เจ๋งลุงทุกคนว่าไรผมไม่ลงได้ผมครอบ and then I came back แล้วก็มีวิกฤตกับพ่อแม่ the same thing เหรอก็คุณแล้วก็อายุเยอะแล้วคุณพ่อ15เป็นคนไทยเหมือนกันคนแคนาดาอ๋อเป็นนักเขียน my dad is an author my mom is a business woman power my dad is just not so powerful crazy dynamics so it's weird when one person makes more money and the other person makes
less money มันจะทำให้ดราม่ามันควรจะมีตังค์เท่ากันหรือว่ามีความเข้าใจ leverage my mom has the leverage are we ready to go yeah it's okay we're ready to go we got this camera as a backup รอให้มันโอเคเลยเราไม่ต้องรีบอยู่แล้วโอเคครับผมรีบแล้ว this is a good podcast man yeah thank you thank you I haven't read the yeah yeah no you can... it's okay it's okayอยากจะฟังเรื่อง spiritual ด้วยแล้วก็แต่ว่าเรามาเบรกให้โอกาสอังโคก่อนเยี่ยมโอ้อังโคป่าแกแต่แกเป็นอินเดียไงเลยอ้าวเหรอไม่แกซิกเหมือนกันเหรอ what oh yeah yeah she was sick yeah เจออายุเท่าไหร่35ครับโอ้ยวัยรุ่นอยู่เลยนี่เท่ากันเท่ากันผมแม่ง49แล้ว49แล้วครับโอเคอายุไม่แมเตอร์ในนี้40 is the new 30ใช่ไหมมันอยู่ที่แล้วเจอทำงานอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้มี3บริษัทเกี่ยวกับอะไร1บริษัทคือ Digiflow Magazine เป็นเว็บdigital platform เกี่ยวกับ fashion art music กับ influencer อีกอันนึงคือ Nerd Star ก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องเนิร์ดSo I have an academy. So it's like we teach. Can I see your channel? Yeah, Nerdstar Global. Oh wow. And this one. You can even come to teach. Yeah, you can be a teacher. La and this one is Vic TV Thailand. Vic TV. ใช่เพราะตอนนี้ผมได้งาน influencer เยอะกับกัญชาแค่แบบไปถ่ายรูปให้เขาเนี่ยเขาก็แต่ไม่ได้ดูดอะไรเขาเห็นก็ไม่ค่อยสูบมันสูบไม่ได้อยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยได้สูบอ๋อโอเคแต่ก็สูบนานๆทีแต่ก็นั่นแหละก็คือผมอยากจะออกจากกัญชาอินดัสทรีไม่ชอบเลยผมจะโยนทุกคอนเทนต์ที่เคยทำเข้าวีทีวีแล้วก็เอาแล้วก็เดลิเกตใช่อันนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เนี่ย Nerdstar Global Nerdstar Nerdstar Global Instagram อ๋อ Instagram โอเคไม่สายแบบมีเดียสายอินเทอร์เทนเนอร์ใช่เขาก็แบบเหมือนเป็นสัมภาษณ์ที่เข้าสารอะไรเงี้ยรู้เรื่องเลยเขาแบบเก่งมากแบบเอนเตอร์เทนไม่กล้องผมที่บ้านทำตลาดมหาชัยเมืองใหม่แล้วผมทำอยู่4ปีแล้วมันเป็น the worst 4 years of my life I came out and then I started my own startup ตลาดชัยเมืองใหม่ที่ของนายอ่ะใช่ใช่ที่เป็นไอมีอะไรว่ามีห้างใหม่เลยตรงตลาดเมืองใหม่เนี่ยใช่เซ็นทรัลไม่ที่มันเปิดที่มาที่มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นสตรีทมอลล์เป็นห้างเล็กๆมาใช่ไหมใหม่คือผมก็จะทำ EV Land ก็คือจะเป็นจุดพิทสต็อปแต่ว่าเกี่ยวกับ EV ตอนนี้กำลังจะทำตีบอยู่เดี๋ยวไงเดี๋ยวแลกไอทีเลยเดี๋ยวปรึกษาอ๋ออยู่มหาชัยอ่ะใช่ครับเผื่ออยากจะเอาเวนดิ้งแก๊สมาได้ด้วยได้ข้างๆกันแล้วก็จะเป็นโชว์รูมรถ EV ตรงนู้นก็ดีนะครับที่เป็นแผนที่กำลังจะทำอยู่ไอตลาดรถมหาชัยใหญ่มันflagship ของที่บ้านเลยเพราะมันเคยมีตลาดแล้วก็มีวอเตอร์พาร์คด้วยแล้วก็คนขายของก็เยอะเลยที่ตลาดวัวขายของกินตลาดนัดแล้วก็ตลาดซีฟู้ดครับแต่อันนี้คือของที่บ้านซึ่งผมอยากจะฉีกตัวออกคล้ายๆกันเจอนี่คล้ายๆกันเลยก็ถ้าสุดท้ายเอเวนเจอรี่ถ้าแบบเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราแบบเมคแบบเดือนอะไรแบบสามแสนต่อเดือนผมว่าก็มันก็ฉีกได้แล้วก็แบบเหลือเฟือสำหรับครอบครัวด้วยจริงๆตอนฉีกมันไม่จำเป็นต้อง 300,000 ก็ได้นะมันอยู่ที่ใจเราพร้อมฉีกตอนไหนใช่แต่เราไม่ต้องฉีกแบบ negative แบบอาจจะย้ายออกไม่ใช่แค่อยู่บ้านของเราเองแต่เราก็ของเราเองเราก็ทำงานของเราเองใช่แต่ you cannot control me with your money ใช่จริง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 อย่าไม่งั้นถ้าเขาให้เงินเนอะอย่าโทรมาละอยู่ไหนเองสายน้อย your boss doesn't care how your lifestyle is right yeah and in the end I want to be my own boss yeah exactly yeah, yeah we want to have our own companies we ready to roll okay พวกกับ okay part 2 let's go all right so now we're back so ขอนั้นผมแนะนำตัวนิดนึงได้ครับเมื่อกี้ได้คุยคร่าวๆแล้วแต่ว่าขอ go in deep อยากจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มได้เลยครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ผมก็เป็นแขกซิกนะคือหน้าตานี่ก็เป็นแขกซิกว่าถูกต้องซิกก็มีทั้งตัดผมและไม่ตัดผมโอเคแล้วเป็นซิกในเมืองไทยรู้สึกไงว่ามันจะมีการracism มีการบูลลี่เล็กๆมีตอนเรียนหนังสือนะชั้นประถมผมเล่นโรงเรียนไทยไงโรงเรียนแสงจุกอะไรอย่างงี้ไอ้บ้างไอ้จุกแขกโดนมาหมดโดนตอนผมเรียนอยู่เมืองไทยใช่ไหมเขาก็เรียกผมไอ้จุกตอนผมม.1
ผมย้ายไปอินเดียเขาก็เรียกผมไปไทยเออกูอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเขาเรียกผมว่าไอ้หลังอยู่เมืองนอกเรียกว่าไอ้ชิงไอ้ชิงคือคนจีนก็คือตอนเรียนที่นี่โรงเรียนไทยแม่งก็เรียกแขกไอ้บ้านเอาบ้านก็ไปโรงเรียนอะไรครับแสงอรุณครับที่วัดกาลยาแถวฝั่งทนครับผมก็เรียนเสร็จก็เสร็จแล้วหลังนั้นก็คือด้วยความที่พี่ชายพี่สาวเนี่ยเขาไปเรียนอินเดียตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะไอเราเป็นลูกคนเล็กเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีพี่ชายพี่สาวเพราะเวลาเราจำความได้เนี่ยคือเราไม่เห็นพี่ชายพี่สาวละเพราะผมห่างเขาประมาณ 6-7 ปีเวลาเขา 6-7 ขวบเขาไปผมเพิ่งจะเกิดถูกไหมเวลาเขาไปเรียนที่นั่น10กว่าปีเนี่ยผม 6-7 ขวบแบบเวลาจำความได้ผมแค่ผมแม่งลูกคนเดียวทุกปีปีละ3เดือนจะมีญาติบินมาจากอินเดียบินมาเที่ยวบ้านเรา3เดือนจนเวลาเราเริ่มรู้สึกว่าพอเวลาเขามาอยู่ถาวรแล้วเราต้องไปอินเดียแล้วเนี่ยเวลาเราสัก10ขวบเวลาเราเรียนโรงเรียนไทยสีคือพ่อเห็นความผิดพลาดของพี่ชายพี่สาวเพราะว่าเขาไปเรียนตั้งแต่เด็กพูดภาษาไทยไม่ได้เลยเขียนภาษาไทยก็ไม่ได้เลยพ่อบอกโอเคลูกๆ2คนน่ะแม่งไม่รู้ภาษาไทยละเก็บลูกคนเล็กไว้เขียนภาษาไทยรู้ภาษาไทยก็เลยส่งไปเรียนโรงเรียนเด็กไอ้โรงเรียนไทยก็เสร็จแล้วเวลาถึงเวลาเราต้องไปอินเดียปุ๊บพี่สาวพี่ชายแม่งกลับมาเราต้องเลยเราต้องไปอินเดียว่าเราจะไม่เคยได้สนิทเราไม่สนิทเลยใช่ก็เลยเราต้องไปมาเราไปอินเดียปุ๊บก็ได้ไปเรียนจริงๆการไปอินเดียนี่ดีนะอย่างอยู่ไปเรียนที่แคนาดามันสอนให้เราอยู่คนเดียวไปตอนอายุเท่าไหร่ครับผมไปตอนอายุประมาณ16ครับแล้วก็ไปที่นู่นไปเมืองอะไรครับไปมัสซูรีที่มัสซูรีป่ะเดลดูนใกล้ๆเดลดูนใกล้ๆอยู่ข้างล่างนี่ครับตอนไปเรียนที่นั่นน่ะสิ่งนึงที่เขาสอนคือสอนให้เราต้องสู้ชีวิตถูกมั้ยเพราะว่าคือแม่งอยู่บอร์ดิ้งสคูลแต่ผมอ่ะคือจะดีกว่านิดหน่อยหรือแย่กว่าไม่รู้โรงเรียนแม่งเต็มชื่อโรงเรียนอะไรนะไวน์เบิร์กไอแลนด์เสร็จแล้วเนี่ยไปเสร็จโรงเรียนแม่งเต็มแม่งก็เลยต้องไปอยู่เป็นเดสคอลเลอร์ก็คือเหมือนกับไปเช่าบ้านเล็กๆในเมืองแล้วก็เดินไปโรงเรียนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตอนที่10ขวบอ่ะครับมันเป็นบ้านอ่ะนะเราก็อยู่กับบ้านแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคือเราคนไทยคนเดียวในบ้านนะในตอนนั้นเสร็จแล้วโรงเรียนแม่งเต็มคือเหมือน work exchange อะไรมันมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยไหมหรือว่ามีเจ้าของบ้านคนแก่ คนหนึ่งอ่ะแต่เราก็อยู่ในบ้านดูเหมือนก็เป็นโฮสต์ของบ้านนะเราก็ไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็เดินไปเรียนหนังสือก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอ่ะ12 13เออก็มันก็มันดีชีวิตครับก็เรียนไปเสร็จพอละสิ่งนึงที่สอนเลยที่อินเดียคือสอนให้เราหนึ่งต้องเอาตัวรอด2คือต้องหาสังคมเองแล้วแม่งเพื่อนไม่มีทุกอย่างแม่งใหม่หมดเลยสิ่งแวดล้อมแม่งใหม่หมดเลยแล้วเราเพิ่งย้ายไปเราไม่รู้จักใครแล้วทีนี้เราหาสังคมยังไงคือแม่งต้องดิ้นอ่ะคือแม่งต้องไม่งั้นคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยภาษาอินเดียตอนนั้นพูดได้อยู่แล้วไม่ได้เลยตอนนั้นไม่จากโรงเรียนไทยแม่งหักไปอินเดียเลยอ่ะแล้วเรียนรู้ภาษาได้ไงก็มันก็คือเข้ามาเองทุกอย่างแม่งมาเพราะว่าหนึ่งต้องดูต้องจีบสาวเปลี่ยนแล้วจีบสาวอายด้วยแม่งพูดไม่รู้เรื่องเองอยากจีบแม่งนั่งดูทุกวันเลยจีบไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นธรรมชาติของสัตว์มนุษย์นะครับคนแม่งเวลาเปลี่ยนที่แม่งต้องเอาตัวรอดอ่ะแม่งก็รู้เองเลยมันก็ช่วยถ้าเราอยู่ที่เดิมใช้ตังค์พ่อแม่ตลอด we have no growth มันต้อง struggle แล้วมันจะทำให้เรามีถูกต้อง mental แรงกดดันการอยากกินแม่งต้องพูดให้ได้อยากรู้จักคนแม่งต้องพูดให้ได้ไม่งั้นแม่งเศร้าไม่งั้นไม่ถึงวันนี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้ถ้าเราไม่เจออุปสรรคนั้นนะครับสำหรับผมนะตอนที่ผมไปผมก็เคยมีประสบการณ์คล้ายกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้10ขวบของผมเนี่ยไปตอนม.2ก็คือจบม.1ที่นี่แล้วก็ไปต่อม.2ที่นั่นอย่างแรกเลยเขาจะช็อกประมาณนั้นเลยอย่างแรกเลยที่ผมมึนไปเลยไม่เคยเห็นอย่างนี้ว่าคนซีเรียสเรื่องการเรียนขนาดนั้นถูกต้องแม่งหนอนหนังสือเลยที่นู่นเลยเชี่ยแม่งเรียนหนังสือหนักมากคนได้ที่2เนี่ยร้องไห้ไม่ใช่ร้องธรรมดานะร้องเหมือนโลกจะแตกแต่ได้ที่2นี่คือ Indian parents ไม่เคย Chineseไม่เคยผ่านจริงคือเราแม่งสอบผ่านเราไม่ดีใจผ่านแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ตกแล้วพวกเอเชียนคืออยู่ได้97เฟลอยู่ได้97เต็ม100นี่โดนตีเลยเพราะผมแม่งได้51นี่แม่งผมเปิดเรียนเพื่ออะไรเหี้ยผ่านแล้วไอ้เหี้ยอันนี้คือ10ขวบ12ไปอยู่นานเท่าไหร่ครับผมอยู่ประมาณ4ปี5ปีเท่ากันเลยกำลังวัยรุ่นกำลังวัยรุ่นแล้วพอกลับมาก็เบื่อคือเรียนไปแล้วแม่งคือมันรู้สึกว่ามีคำถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรวะหาเรียนไปตอนม.4ม.5เริ่มรู้สึกว่าแม่งไม่สนุกอ่ะคือเรียนหนังสือแม่ง1คือห่างบ้าน2คือไม่สนุกครับรู้สึกว่าอยากทำงานตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะก็เลยกลับมาก็เลยไม่เรียนแล้วม.4ม.5ผมไม่เรียนไม่จบไฮสคูลด้วยกลับมาตอนป.10นะ
สร็จแล้วก็มาเข้าพวกปวช.อะไรเรียนแบบสายวิชาชีพเลยก็อยากจะจบเร็วๆแล้วแม่งอยากจะเก็ตเดอะบิ๊กด็อกได้ High School บูทมาผมทะเลาะครูด้วยก็ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยทะเลาะครูคือเป็นคนแอคทีฟมากคือไม่ได้แล้วก็ทะเลาะครูแม่งเลยไอ้เหี้ยทะเลาะครูแต่ก็ไม่เรียนแต่จบแล้วแต่ไม่ไปรับวุฒิอ๋อโอเคจบแต่ไม่เอาไม่เป็นไรครับมันมีentrepreneurหลายคนในโลกนี้ที่ไม่จบ High School Richard Brand I think จบแต่ว่าไม่เอาวุฒิคือยิงไงแม่งไม่เอาวุฒิไอ้เหี้ยแต่ว่าหลังนั้นก็ยังอยากตอนนั้นที่บ้านก็เริ่มมีโรงงานแล้วทำผ้าลูกไม้นะที่บ้านมีโรงงานก็เริ่มรู้สึกว่าคือเราจบมาแล้วไอ้เหี้ยเราก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆคือเครื่องจักรทำผ้าทำ embroidery นะทำผ้าแม่งเครื่องแม่งยาว20เมตรสูง4เมตรหนักมากแล้วร้อนโรงงานนะครับว่าโรงงานแม่งร้อนคนงานแม่ง 3-400 คนของที่บ้านของที่บ้านที่บ้านตอนเรากลับมาเราเริ่มรู้ว่าที่บ้านมีโรงงานแล้วครับก็ไปก็เออก็รู้ว่าแม่งก็ไม่ค่อยชอบงานอุตสาหกรรมอยากไปนั่งเล่นหุ้นอยากจะแบบแม่งอยากจะตอนนี้อายุประมาณ18 19ตอนนั้น16 17 18อยากจะ18 19อยากจะแบบจะเป็น Wolf of Wall Street แม่งอยากแล้วไอ้เหี้ยก็ไปนั่งเล่นแล้วเราก็เริ่มเล่นยังไงก็คือเอาตังค์ใส่เข้าไปในตังค์พ่อนี่แหละ คือเวลาเขาไม่ให้เล่นค่อยไปทำงานจนแบบเราเริ่มติดเพื่อนมีเพื่อนแล้วไหนกลับมา18 19แม่งมีเพื่อนก็เที่ยวกับเพื่อนแล้วเทรดเดอร์ก็ดูดีนะ18 19เฮ้ย I'm a trader ก่อนแม่งตอนนั้นเมื่อสักกี่ปีแล้ว30ปีแล้วนะตอนนั้นก็แม่งก็เจ๊งก็สุดท้ายก็ทุกคนเจ๊งแต่30ปีที่แล้วก็คือ1990เจ๊งไปแสนกว่าบาทตอนนั้นเลยตอนนั้นเราเทรดยังไงเขาต้องโทรหาโบรกเกอร์ต้องไปนั่งที่โบรกเลยแล้วเป็นกระดาษอยู่ต้องจะมีกระดาษเล็กๆนะเขียนว่าอยู่ซื้อนี้ราคาเท่านี้แล้วฉีกไปให้โบรกแล้วเดินไปยุคแล้วยุคฉีกกระดาษเลยอ่ะที่แม่งฉีกตอนนี้มี Robin Hood, Dial Phone ใช่ป่ะ Robin Hood แบบ Wolf of Wall Street ในหนังYes, you've got the ticker, ต้องโทรเราต้องเขียนกระดาษแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วเขาจะเคาะแล้วจะมีคนยืนหน้ากระดานเคาะอย่างนั้นเลยอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นแล้วอยู่เทรดไม่ได้นะอยู่ต้องไปที่ต้องสมัครก่อนสมัครเสร็จแล้ว Wall Street แล้วที่เขาแบบอย่างนั้นเลยใช่นั่นคือประสบการณ์แรกที่ได้เห็นแล้วไงต่อแต่หลังนั้นก็รู้สึกว่าเออแม่งคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มจะเสียคนแล้วเราเริ่มกินเหล้าเยอะเริ่มเที่ยวเยอะเริ่มรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันไม่มันจนวันนึงอ่ะคือเหมือนกับพ่อคงเบื่อนะบอกงี้เอารถไปคันเอาเงินไปแล้วไปเที่ยวที่ไหนก็ไปผมรู้สึกเหมือนโดนพ่อไล่ออกจากบ้านเออคือเขาไม่ได้ว่านะเขาไม่ได้พูดเสียงดังไม่ได้ว่าเลยนะจริงๆมันเขาพูดเสียงไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คือแบบโอ้แต่ฟอกมากับกิลต์เขาพูดแบบเขาพูดนิ่มๆเลยนะเออถ้าชอบแบบนี้นะเอารถไปคันนึงรถคันนึงเอาเงินไปเลยเอาไปใช้ชีวิตไปจะไปทำอะไรก็ไปทำเฮ้ยเหมือนเขาไม่แคร์เราเลยวะไม่ดีไม่ดีทำไมแม่รู้สึกสมองแม่งกลับมาเลยเราจะแบบโดนรีเวิร์สใส่คอร์สสำเร็จกลับมาเลยพอฉลาดคอนเทนต์ใช่ไหมตอนผมโดดเรียนอะนะครูคาวเซอร์แม่งโทรมาที่บ้านผมไม่รู้นั่งดูหนังกับพ่อตอนทุ่มกว่าครูแม่งโทรมาตอนคืนพ่อก็เดินไปพ่อรับสายก็คุยหัวเราะวางสายเสร็จแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครนะนั่งดูพ่อก็นั่งคุยว่างๆไปเรียนหนังสือบ้างนะนั่งดูต่อครูโทรตามแล้วก็ซอฟแล้วก็ครูโทรตามว่างๆออกจากบ้านอ่ะไปส่งเสร็จแล้วเดินเข้าโรงเรียนบ้างครูโทรตามนะหายมา10กว่าวันแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเรียนแต่คุณพ่อไม่ได้ด่าไม่ได้เลยไปเรียนบ้างนะเออเทียบว่าแทบบ้าเลยคืออยากจะโดนด่าไม่ด่าแต่ไม่ด่าคือเราชอบใครโดนด่าเราก็จะแรงต่อว่าเจอคนนิ่มๆแป้งไปไม่เป็นไรพ่อคนนี้จริงๆเขาจะไม่ว่าเลยอย่างตอนนั้นนะเอาเงินไปเท่านี้แล้วไปใช้ชีวิตอะไรก็ได้นะถ้าไม่ชอบแบบนี้หลังนั้นแม่งคิดได้บอกโอเคเดี๋ยวจะเริ่มทำงานละอย่างนั้นอย่างนี้พ่อบอกโอเคเดี๋ยวไปญี่ปุ่นก็เลยอายุ19ได้ไปญี่ปุ่นพ่อก็ไปญี่ปุ่นไปพ่อพาไปซื้อเครื่องเพราะเครื่องซื้อจากที่ญี่ปุ่นก็เลยไปเนี่ยไปซื้อเครื่องจักรอะไรเงี้ยซื้อ second hand แต่ว่าเราไปอยู่หรือเรากลับไม่เราไปกับพ่อก่อนเราไปที่บอกว่าไปด้วยกันประมาณ10วันไปเมืองนั้นเมืองนี้เราก็ไปด้วยไปดูไปเห็นญี่ปุ่นเราชอบตื่นเต้นตอนนั้นสมัยก่อนไปญี่ปุ่นแม่งไม่ใช่ง่ายนะต้องไปขอวีซ่ากับตีห้าแม่งได้เสร็จโหแม่งกว่าจะยื่นต้องไปกับตีสี่ตื่นตีสามแม่งไปขอวีซ่าเปิด8โมงสมัยก่อนแม่งต้องขอวีซ่านะยุคผมอะพอเราไปญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บก็ไปประมาณ7-8วัน10วันเราเจอช็อกอีกรอบนึงเห็นญี่ปุ่นแบบฮาราจูกุสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วก็ที่ช็อกครั้งที่ช็อกคือมีก็นั่งคุยบริษัทเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อบอกจะมีงานที่นี่ที่นี่ไปรื้อเครื่องที่นี่ที่นี่ที่นี่พ่อถามว่าจะอยู่ไหมจะทำงานไหมไอ้เราแค่พ่อพูดเล่นคือวันนั้นเนี่ยเอาลงว่านั่งคุยเงี้ย
แล้วก็ตอนบ่ายต้องไปขึ้นเครื่องบินละเพราะเที่ยวบินตอนเย็นแต่พ่อบอกจะอยู่นี่ไหมจะอยู่นี่ไหมก็แค่เขาพูดเล่นบอกก็อยู่ดีก็ได้นี่ไม่มีอะไรโถอยู่ได้แค่3เดือนเองทีนี้เราอยู่ญี่ปุ่นละสามเดี๋ยวก่อนยังที่ฮาสุดเลยคือพ่อบอกเงินเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วพ่อก็เดินไปแล้วพ่อแม่งไม่กลับมาเว้ยหายไปครึ่งชั่วโมงหายไปไหนครับหายไปครึ่งชั่วโมงผมเดินไปถามที่บริษัทให้แล้วคุณพ่ออ๋อไปสนามบินแล้วโอ้โหเอ้าแล้วกลัว he just left you แล้วเราอ่ะก็บอกไม่เดี๋ยวคุณพ่อบอกว่าเอากระเป๋าไปส่งที่รถเดี๋ยวจะเย็นนี้จะไปอีกเมืองหนึ่งไปรื้อเครื่องไปทำงานเฮ้ยพูดเล่นต่อไปเลยพูดเล่นเหรอไม่ผมบอกผมพูดเล่นพูดเล่นกับพ่อว่าอยู่ไม่กูอยากกลับบ้านแต่ก็เลยไม่มากันเลยคือเดี๋ยวไปห้องน้ำเออเดินไปเลย and then see you later oh like a movie I want to meet your dad นิ่มแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บกลับไปไอ้ชิบหายแล้วพ่อกลับไปแล้วคือจริงๆไม่ได้มีปัญหาการอยู่ญี่ปุ่นนะเพราะอยู่อินเดียมาแล้วมันโอเคก็พ่อไปไหนอ่ะโทรศัพท์ไม่มีด้วยยุคนั้นอ่ะเอามีแต่สนามเขาลืมบอกว่าเขาไปเข้าน้ำที่บ้านแต่แล้วเขาไม่ได้ถามให้ละเอียดไอเราก็ต้องนั่งรถไฟแม่งไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแม่งเริ่มงานเมืองอะไรฮะไปตอนนั้นไปคานาซาวะอีกซีกหนึ่งของโตเกียวอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับตอนนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยได้รู้เขาเจอการทำงานญี่ปุ่นแม่งทัฟมากแม่งเหนื่อยมากเจ็ดโมงเช้าอยู่แม่งต้องอยู่บนอยู่ที่รถแวนแล้วอยู่ต้องไปนั่งทำงานเริ่มแปดโมงก่อนเริ่มงานแม่งจะมีกรุ๊ปมีติ้งก่อนเลยเพิ่งเคยรู้ที่ไม่เคยทำงานเกิดมาไม่เคยเป็นลูกจ้างใครแม่งไปถึงก็จะมีช่างมีหัวหน้าช่างแล้วมีเพื่อนๆซึ่งไม่รู้จักกันเลยนะมึงใครวะทุกคนเขารู้จักกันเราไม่รู้จักก็โอเคแม่งไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยแต่โอเคโชคดีว่าก่อนไปอ่ะพ่อแบบตอนนั้นพ่อส่งไปเรียนญี่ปุ่นก็เริ่มรู้บ้างเล็กน้อยก็พอฟังรู้เรื่องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมฟังรู้เรื่องแต่ว่าก็นานไปแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มฟังเสร็จก็เริ่มเข้าใจญี่ปุ่นแม่งทำงานแบบแปดโมงเช้าเป๊ะแม่งแปดโมงหนึ่งวิแม่งเริ่มงานแล้วปั๊บทำงานเสร็จสิบโมงแม่งหยุดแล้วแม่งหยุดสิบโมงจริงนะไม่หยุดเก้าโมงห้าสิบนะแม่งสิบโมงแม่งหยุดคนญี่ปุ่นอ่ะมีเคสฆ่าตัวตายเยอะแล้วก็หลังจากทำงานไปกินเหล้าแล้วก็นอนมาตอนเช้าใช่เพราะว่าสเตรสไฮสเตรสแล้วสิบโมงแม่งพักถึงสิบโมงสิบห้าแม่งนอนสิบห้าทีจริงๆนะเว้ยแม่งนอนเลยนะเว้ยแล้วเวลาเที่ยงปุ๊บแม่งกินข้าวเสร็จเที่ยงครึ่งแม่งมาเสร็จแม่งนอนครึ่งชั่วโมงไอ้เราแม่งไอ้เหี้ยมันอะไรวะมันนอนครึ่งชั่วโมงมันนอนหลับเลยเชื่อว่าหลังจาก 7-8 วันแม่งเรานอนได้แล้วนอนที่ทำงานอ่ะนอนที่แบบในคือไปทำงานโรงงานล้างอ่ะโรงงานที่เขาแบบปิดแล้วใช่ป่ะต้องไปรื้อเครื่องออกอ่ะเราก็ไปนอนตามมุมเครื่องอะไรเงี้ยโรงงานที่ปิดแล้วคือเราไปรับจ้างคนรื้อเครื่องไปรื้อเครื่องรื้อเครื่องจักรเพื่อขายไปเมืองนอกคือบริษัทญี่ปุ่นสมมติบริษัทนี้เจ๊งแล้วใช่ป่ะก็มีเครื่องจักร 5-6 ตัวบริษัทที่เพื่อนพ่อเนี่ยไปรับซื้อแล้วก็ไปรื้อเสร็จส่งต่างประเทศที่ไปขายด้วยมือตัวเองรื้อด้วยมือเลยดีคอนสตรัคมันใช่ใช่แล้วก็ใส่แพ็กเกจิ้งใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งออกไปพอจบโรงงานนี้ก็ไปโรงงานอีกเมืองนึงเลยนั่งรถไปอย่างเงี้ยก็ not a bad job ก็สนุกนะก็สนุกแต่ว่าปัญหาคือตอนเรามาเขาเป็น culture shock เราใช้ช้อนอายุ19แม่งตะเกียบเราแม่งลูกเท่าแก่ด้วยไอ้เหี้ยกูต้องการช้อนเบื่อว่าช่างใหญ่แม่งเป็นเพื่อนพ่อไม่ได้ต้องกินกับตะเกียบคือกูจะกินกับช้อนไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดยูกินตะเกียบไม่ได้ยูไม่ต้องกินข้าวเราวันแรกก็ไม่กินไม่แดกโอ้โหแม่งเริ่มปั๊บวิดาคอสตอนเที่ยงก็ไปร้านอาหารขอช้อนหน่อยคือหนึ่งอาทิตย์แรกไม่ให้ใช้ช้อนอาทิตย์สองแม่งไม่ให้ใช้เลยเว้ยเชี่ยร้านอาหารกันเลยไม่ให้ใช้ช้อนตอนนี้ไม่ให้ช้อนไปซื้อเลยแล้วก็พกแม่งอยู่ในป่าเลยเสร็จแล้วตอนเช้ามาเราวายๆกูไม่ลงจากรถกูไม่ทำงานแม่งไม่แคร์เว้ยแม่งก็ไปทำงานปกติทั้งกลุ่มเราแม่งเรื่องช้อนนี่เรื่องช้อนกูไม่ทำ I'm not gonna work if they don't give me a spoon กูไม่ทำ I want my fucking spoon นี่แหละคนไทยประท้วงกันพอ leadership อันนี้เราต้องประท้วงเพราะช้อนเพราะช้อนแต่เขาได้กูไม่เรียนกูไม่เรียนกูจะเอาช้อนแล้วมันมีวิธีหยิบอยู่ซูชิด้วยนะต้องหยิบอย่างนี้แตกเลยต้องหยิบจากข้างๆแตกไม่เป็นสุดท้ายอ่ะจนตอนเย็นอ่ะแม่งจะทะเลาะกับไอ้ช่างใหญ่สุดท้ายเรามันบอกให้เราใจเย็นนะอยู่มาที่นี่นะอยู่ต้องอยู่กับสิ่งที่ญี่ปุ่นนะไม่งั้นอยู่จะรู้ได้ไงว่าญี่ปุ่นคืออะไรพวกเราทำงานยังไงมันอธิบายเสร็จ and use a fucking chopstick too แล้วแม่งก็สอนโอเคอ่ะเราก็กินโอเคยอมเพราะหิวไอ้ห่าไม่ได้แจกเลยนั่งกินยอมว่าทุกคนอันนี้ต้องลดอีโก้ตัวเองแล้วโอเคก็ใช้เป็นอะไรเป็น
แล้วแม่งทำงานแบบว่ายังไงว่า10วันอ่ะแม่งไม่ให้หยุดเลยเว้ยพอเรารื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่งให้หยุด7วันเลยคือระหว่างที่เปลี่ยนเมืองแม่งส่งผมกลับมาที่โตเกียวอ่ะอยู่อยากไปเที่ยวไหนไปเที่ยวเลย7วันได้7วันเดี๋ยวมีตั๋วบินไปเที่ยวไปตอนนั้นตอนเด็กก็โตเกียวไปแม่งหมดเลยคือช่วงที่อยู่นั่นประมาณ2ปีแม่งไปหมดทุกที่เลยเออก็เลยอยู่ก็มันตอนนี้เริ่มพอกลับมาเมืองไทยหลังจากข้ามมา2ปีนะกลับมาเมืองไทยปุ๊บพ่อแม่งต้องโทรพ่อโทรตามที่ญี่ปุ่นเฮ้ยมึงกลับบ้านได้แล้วคือพ่อตัวแต่มึงอยู่นานแล้วถึงกลับขอโทษที่กูทิ้งมึงไปแล้วรู้สึกผิดแล้วมึงกลับมาบ้านแล้วมาทำงานเสร็จแล้วลูกเออลาละกลับมาก็กลับมาเสร็จปุ๊บก็เริ่มชอบธุรกิจตัวเองละเริ่มชอบโรงงานเริ่มเข้าใจอ๋อเออเข้าใจเรื่องเครื่องจักรยูโน่อินทุกอย่างทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นแมคานิกได้ก็เลยช่วยพ่อทำงานเริ่มสุขมีความสุขตอนนั้นอ่ะเริ่มไม่แอนตี้ที่บ้านละคือเริ่มแบบเราเริ่มชอบละ fall in line แล้วสุดท้ายก็เลยผ่านตัวเองจากที่เรียนการบริหารมาเลยแม่งไม่เอาเลยไปทำช่างดีกว่าแม่งมันดีก็จะเป็นเรื่องช่างแม่งอยู่ในโรงงานแบบรู้เลยว่า24ชั่วโมงต้องทำอะไรบ้างพอเรามาเรียนจบจากที่ญี่ปุ่นมาเสร็จปุ๊บสิ่งแรกไปทำงานโรงงานพ่อวันนี้เดี๋ยวไปล้างห้องน้ำก่อนนะทำไมเวลาห้องน้ำผู้หญิงวะในโรงงานผู้หญิงเยอะเพราะว่าโรงงานทอผ้ามีผู้หญิงเยอะเขาสั่งให้เราไปล้างน้ำก่อนหลังจากที่เราไป2ปีแล้วเรารู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรไปล้างห้องน้ำให้ไปล้างน้ำโอ้โหทำไมรู้ไหมมีลอจิกก็ผู้หญิงเขาต้องการห้องน้ำสะอาดถ้าเขาได้ห้องน้ำที่สกปรกเขาก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือเรารู้ว่าทำไมคนงานลางานเพราะผู้หญิงมีประจำเดือนถูกไหมใช่แล้วเขาหนึ่งก็คือห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปยัดผ้าอนามัยไว้ในโถนี่ไปเรียนรู้อะไรตรงนั้นโอ้แม่เป็นชิบหายเราไปดูโอ้โหเฮียแล้วนี่ไงสาเหตุของพนักงานเขาลางานหนึ่งคือห้องน้ำเราไม่สะอาดสองคือยูต้องรู้ว่าพวกนี้เขาจะมีประจำเดือนเพราะนั้นเขาต้องขาดงานยูต้องหาคนงานเพื่อที่ไม่ต้องเรียกโอเวอร์ไทม์เยอะๆเมื่อโอเวอร์ไทม์เยอะๆเนี่ยการทำงานก็จะลดลงเริ่มนี่เขาสอนให้ไปบริหารคนก่อนเลยก็คนในบริษัทเราก็คือบริษัทเราถ้าเราช่วยเขาไม่ดีบริษัทเราก็ไม่ดีตอนนั้นไปพัฒนาห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำแม่งสวยเลยนี่แม่งทำอย่างใหม่เลยทำอย่างดีเลยสุดท้ายก็ไปเรียนรู้เขาบอกไปเก็บเศษได้ที่ใต้เครื่องแม่งใหญ่ไงไปเก็บเศษได้บ้าวะเก็บเศษเข็มหางได้รู้ลอสว่าเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วไปหยอดน้ำมันตามเครื่องเริ่มใหม่แม่งเริ่มใหม่หมดเลยจนทำงานมาทั้งปีพ่อบอกไปเข้ากะเพราะโรงงานทำ24ชั่วโมงคนงานมา 4-500 คนไปเข้ากะที่ไปทำแผนกนี้เป็นพนักงานธรรมดาเลยเราก็โอเคก็มันดีได้รู้จักอ๋อแม่งคนงานวันนี้ผ้าหรือก็ได้เริ่มรู้เวสต่างๆที่ว่าเสียหายคืออะไรแล้วก็รู้สัมผัสว่าพนักงานเขารู้สึกไงคิดอะไรยังไงคิดอะไรยังไงสำคัญมากอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมว่าเพราะเมื่อกี้ได้ยินมาว่ามันเป็นแบบสไตล์แบบคาราเต้คิดเลยว่าอยู่ไปขันรถก่อน และเดี๋ยวอยู่จะค่อยรู้ว่าแล้วเดี๋ยวอยู่จะค่อยรู้ว่าเอ้ยมันมีความหมายยังไงวะแต่ว่าอันนี้เราต้องฟิกเกอร์เอาเองเลยหรือว่าสุดท้ายพ่อเขาจะให้ฮินมานิดนึงเขาจะเฉลยไหมว่าความหมายมันเราจะรู้เองก่อนเลยแล้วเราจะมีฮินแล้วเราคิดว่าแม่งน่าจะแบบเดียวกันจะเป็นแบบเสร็จแล้วก็เริ่มรู้ถือว่าสอนมันดีนะครับคุณพ่อก็เลยเริ่มเข้าใจเรื่องแบบนี้พอเราทำงานเริ่มชอบโรงงานแล้วก็เลยรู้สึกว่าเดดิเคทตัวเองแบบแม่งอยู่10ปีอยู่โรงงานเลยตอนเริ่มเป็นมนุษย์โรงงานเริ่มคิดคอสติ้งทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วโอเคที่บ้านอ่ะจะอิงเกิดเรื่องญี่ปุ่นเพราะว่าพ่อซื้อเครื่องญี่ปุ่นพ่อก็ถูกฝึกมาจากที่ญี่ปุ่น15วัน20วันเดือนนึงเขาอยู่ญี่ปุ่นมาแต่เขาอยู่นานไม่ได้แล้วพี่ชายคนโตก็ถูกฝึกจากที่ญี่ปุ่นมาผมก็อยู่2ปีอยู่นานสุดแล้วก็พอผ่านไปสัก 4-5 ปีเราเริ่มรู้สึกว่าแม่งไม่สนุกแล้วเครื่องญี่ปุ่นแม่งล้าสมัยก็บอกพ่อตอนนั้นมันคือ the best แต่ว่าพอมีเครื่องยุโรปมาจากสวิสมาเราอยากได้เครื่องนั้นยี่ห้ออะไรฮะของเลเซอร์เป็นเครื่องปักลูกไม้ที่สวยมากทำพวกบราผมเพื่อๆอย่างเงี้ยครับครับชีวิตผมเห็นแต่บรามาตลอดชีวิตมีความสูงมากเลยมีชื่อลอนด์รีผู้หญิงแม่งเห็นว่า I can do one hand release no I get stuck fuck สองนิ้ว I'll do two hands สองนิ้วเลยปั๊บเลยชอบมากเรื่องนี้มาฝึกที่บ้านเป็นชั่วโมงก่อนใช่โอเคครับอยู่กับบราเสร็จแล้วก็ไปก็ถึงไหนแล้ววะอยู่กับบราแม่งลืมเลยคิดถึงบราแล้วมันคิดถึงอะไรที่อยู่ข้างในวะมันก็ลืมไปหมดเลยเนี่ยบริษัทมา10ปีโอเคเริ่มชอบเครื่องฝรั่ง manufacturer เริ่มชอบเครื่องอยากไปแบบเทิร์นสวิสของเลเซอร์ที่มันอยู่ที่เมืองนึงก็ทะเลาะกับพ่อเว้ย
ญี่ปุ่นต่อพ่อบอกว่าเฮ้ยเครื่องมันแพงมากผมบอกว่าต่อไปอนาคตอ่ะเราเริ่มเห็นแล้วว่าแม่งคอสติ้งมันสูงเพราะว่ามันปิ้งวิ่งด้วยสปีดน้อยได้คนใช้คนงานเยอะเราต้องการลดคอสต์เครื่องมันแพงพ่อเขาเข้าใจไหมครับเขาเข้าใจแต่เขาบอกว่ามันเขาชินกับเขาอินกับญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าอยากสร้างอยู่ไปสร้างเองนะไอจะไม่แตะโรงงานเลยลองไงดีว่าตังค์ไม่มีก็คุยกับพี่ชายเฮ้ยอยากสร้างโรงงานใหม่ไปหาเงินกู้ให้หน่อยพี่ชายก็แม่งบ้าที่ตามผมแล้วก็ไปทำเลยแม่งพ่อไม่ยุ่งเลยนะไปซื้อที่ถมที่เป็นโรงงานก็คือของพ่อของพ่อแล้วก็เราก็จะทำเป็นซับบิสเนสของเราเองคือซื้อเป็นเครื่องรุ่นใหม่เลยแม่งใหม่ในโลกเลยใหม่มากแล้วก็ตอนนี้ก็บินไปซื้อเครื่องเองนี่คือปี2000เกือบจะ2000แล้วครับก็เลยไปซื้อเครื่องเองก็บินไปสวิตเองไปอะไรเองไปดูเครื่องเองตอนนี้มีเรื่องที่สวิตแม่งมันมากก็ครับเนี่ยแม่งเป็นเมนทาลิตี้ที่สนุกมากคือไปสวิตเสร็จก็ไปฝึกเดือนหนึ่งพอลาครบเดือนปุ๊บเนี่ยอีกสัก 4-5 วันจะกลับเราก็ไปเดินที่สวิตเซอร์แลนด์แบบเมืองดีโพซาวแถวเซนต์กาเลนเมืองแม่งเงียบๆเสาร์อาทิตย์แม่งหมาเดินยังได้ยินเลยแม่งไม่มีใครเดินบนถนนเลยนะห้างแม่งปิด 4 โมงวันเสาร์ถึงเงียบมากแล้วก็เดินมาเสร็จได้ยินเสียงเครื่องดังเครื่องผมดังมากเครื่องรุ่นใหม่ดังวันอาทิตย์เฮ้ยใครทำงานวันอาทิตย์วะก็เลยเดินเข้าไปดูโอ้เครื่องรุ่นใหม่แม่งกำลังพัฒนาอยู่แม่งกำลังพัฒนาแม่งมีฝรั่งตัวใหญ่เราตัวใหญ่นะแม่ง6-7คนแม่งหิ้วปีกผมแล้วโยนผมหน้าโรงงานบอกว่าดูไม่ได้โอ้ ผมบอกว่าทำไมดูไม่ได้อ่ะผมอยากได้เครื่องนี้ผมจะซื้อด้วยผมจะซื้อด้วย ตอนนั้นแม่งอีโก้สูงปูจะซื้อเครื่องวันบอดโอเคเดี๋ยววันจันทร์คุยกันวันจันทร์ไปเลยเว้ยผมเหลือเวลา1อาทิตย์บอกผมอยากได้เครื่องนี้มันบอกเครื่องนี้ไม่ได้ถูกสร้างให้คนไทยใช้เขาบอกล็อกให้ใครอ่ะกูอยากได้กูชอบมากเลยกูมีตังกูอยากได้ Trying to give you some money กูอยากได้มันบอกว่าไม่ใช่ mentality ของคนไทยโอเคงั้นเดี๋ยวกูกลับวันนี้เลยไฟกี่โมงกูกลับกูไม่อยู่ละไม่เอาถ้ามึงไม่ขายกูไม่ซื้อกูไม่เอาเครื่องแล้วกูกลับแล้วบอกช่างมึงที่ตั้งเครื่องโรงงานกูออกไปจากโรงงานกูเลยเดี๋ยวกูไปหาคนฝรั่งที่อื่นมาตั้งกูไม่เอาผมบอกให้ใจผมบอกแม่กูจะกลับเลยกลับเลยต้องการกลับเดี๋ยวนี้เลยแพ็คกระเป๋าสั่งลูกน้องแพ็คกระเป๋ากลับเรียกพุ่งหน้าเวียงกลับเลยเวียงแล้วแม่งก็กลับจริงคือผมเห็นภาพว่าคุณเดินอยู่แล้วได้ยินเสียงเครื่องแล้วผมเข้าไปดูแม่งไล่ออกมาแล้วแม่งหิ้วผมออกยกตัวมาแล้วบอกไม่เราจะซื้อไม่ขายผมขอดูแม่งมาให้ดูวันจันทร์มาขอซื้อแม่งไม่ขายเลยเราจะกลับกลับกรุงเทพแบบกูไม่เอาละเครื่องมึงแล้วไอ้บริษัทที่จะสร้างเนี่ยจะไม่มีเครื่องมันบอกว่าเครื่องนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อคนไทยมันมีเครื่องอีกรุ่นนึงอ๋อแต่ซึ่งเราอะซื้อไปแล้วแต่เราอยากได้ตัวนี้ที่มันทำอยู่ดีกว่ายังไงมันใหม่กว่าแล้วมันทำผ้าได้หลากหลายกว่าแล้วมันทำผ้าได้ไฮเอนด์กว่าเราอยากได้ก็เลยบินกลับมาเสร็จหลังนั้นเดือนนึงไอ้คนที่ไม่ขายเราแม่งบินมาเป็นเซลล์แมเนเจอร์ก็มาที่เราพาไปกินข้าวเลยเว้ยที่เรียวคอโต้คนที่บริษัทที่ยกเราออกเนี่ยนะเออแม่งมาเมืองไทยมาขายเครื่องอะไรเครื่องรุ่นเก่านะกูบินไปกูจะซื้ออยู่แล้วเออมันบินมาหาผมเว้ยแล้วแบบมาวิสิตลูกค้าเป็นลูกค้ามันไม่เป็นลูกค้าผมซื้อเครื่องมาแล้วไงผมไปฝึกไงแล้วมันบินมาเพื่อมาดูเครื่องมันว่าเป็นยังไงบ้างเงี้ยบินมาวิสิตลูกค้าบริษัทเดียวกันที่ยกใช่ใช่ใช่คือผมมาซื้อเครื่องมาแล้วผมไปฝึกแล้วมันอ่ะมีแวร์เฮาส์อันนึงซึ่งกำลังทดสอบเครื่องใหม่อีกแล้วผมก็อยากได้เครื่องรุ่นใหม่เนี่ยท็อปซีเครตเขาไม่ใช่ใช่แล้วแม่งมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยผมพาไปเรียวคอโต้สุขุมวิท11ที่หาพวกขายหาพวกออสเตรียพวกสวิสนะก็พาไปสั่งอยากแดกอะไรกินเลยสั่งเลยมันก็สั่งอาหารมาเสร็จปุ๊บมาฝรั่ง2คนผมคนไทยคนเดียวนั่งเสร็จปุ๊บคนเสิร์ฟแม่งก็เอาอาหารมาของมันนะผมก็อาหารไว้นี่โอเคมันก็เข้าใจว่าให้กินพออาหารผมมาก็นั่งกินอาหารมาผมก็ยกไว้นี่นี่เฮ้ยทำไมถึงไม่ให้กินอ่ะไม่ได้ทำมาเพื่อมึงนี่เป็นอาหารที่ประเทศไทยใช้วัตถุดิบจากเมืองไทย This is not made for you นะยังไงผมงงก็คือมันบอกว่าเครื่องนั้นไม่ได้ของคนไทยไงอ๋ออาหารเนี่ยไม่ได้ของมึงนะแต่เรียกมาเวียงกลับโอ้โหไม่ได้ที่นักเรียนสไตล์ไม่ได้เล่นฟอร์ยูเก็บแล้วนั่งกินโอเคยูเอนจอยไม่เป็นไรกูนั่งกินกี่มันด้วยเดี๋ยวพาไปกินเหล้าต่อเหล้าเสร็จมาเราแค่นั่งกินต่อมึงสั่งเลยเต็มที่มึงสั่งเลยเต็มที่ว่าโอเคเดี๋ยวกูขายเครื่องมึงละกูขายเครื่องมึงละใช้ก้อนปัดเนี่ย no your word คือเดียวแม่งขายเครื่องเลยนี่อาหารพาไปริวคอโต้มึงสั่งแต่ไม่วัตถุดิบของไทยจานของไทยพ่อครัวคนอีสาน not for Swiss แต่เป็นอาหารสุดแต่อาหารมึงนะแต่โอเคกูเดี๋ยวกูกินเองวันนั้นมันไม่ได้กินเลยนะแต่สั่ง
เบียร์เหล้านี่เบียร์ไทยมึงสั่งให้นี่แค่กูก็กินมันนอตฟอร์ยูมึงสั่งได้อย่างที่มึงสั่งเลยแล้วส่งมากลับโรงแรมโดยที่ไม่ได้กินเลยเลยไม่แคร์ไม่เหี้ยมึงไม่ให้กูเครื่องมึงก็ไม่ให้กูมึงแดกอะไรเลยสติปอดซื้อเลยเดี๋ยวเลยโอเคยอมยอมคนนี้เจ๋งราคาเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นจำได้ไหมประมาณสัก500,000กว่าเหรียญเนาะเครื่องหนึ่งก็ซื้อก็ประมาณ17 ล้านบาทคนชนะอะไรก็ได้แต่ถ้าความหิวมาเนี่ยไม่มีใครชนะมาไปกินเลยโอเคพอยอมเสร็จปุ๊บอีกวันก็พาไปเลี้ยงร้านเดิมบอกโอเคน้ำที่ซื้อฟอร์ยูร้านเดียวร้านเดียวเลยไม่อยากเลยแต่ที่เลยเอาของคุณด้วยก็ได้แล้วเขาขำไหมขำมากมันเป็นเรื่องเล่าถึงเรื่องนี้เลยตำนานแล้วเสร็จแล้วก็เลยโอเคร้านนั้นก็โอเคก็ได้ทำงานโอเคก็เริ่มสนุกไปเสร็จแล้วก็บินไปขายของอะไรเงี้ยครับแต่แล้วเราเริ่มอันนี้ข้ามไปแล้วสัก 4-5 ปีข้ามไปหลายปีแล้วเราเริ่มไปที่ดูไบสมัยก่อนผมบินเมืองนอกบ่อยไปแอฟริกาบ่อยเสร็จแล้วไปที่ชิดที่ชิลีที่บราซิลอาร์เจนตินาเริ่มไปขายของบินไปไกลพวกแม่งเห็นคนจีนเยอะเว้ยโอ้เหี้ยคนจีนแม่งมาขายของไอ้ห่าปกติ5 ล้าน 10 ล้านนี่ก็แต่แม่งลูกค้าโอนตังมาทำของเสร็จสมัยก่อนทำผ้าที่แม่งแบบแม่งบูมมากนะปี40น่ะคนเสียหายเยอะนะแต่ส่งออกแม่งดีมากเพราะดอลลาร์แม่งขึ้นไป5ไป50 97ต้มยำกุ้งนะครับหรือว่าไงปี40น่ะปีอะไรวะไม่เหตุการณ์ปี40ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ปี40น่ะเศรษฐกิจไทยไม่ดีใช่มั้ยคือถ้าเป็น2005อะไรประมาณจำไม่ได้ว่าปีอะไรวะปีThe Thai Calendar ปีต้มยำกุ้งอ่ะปี40น่ะ Yeah that's 1997โอเคตอนนั้นน่ะทุกอย่างแม่งเจ๋งถูกมั้ยแต่ส่งออกแม่งดีเพราะดอลลาร์แม่งขึ้นไป56 57 58โอ้ that's great yes ถูกไหมแม่งส่งออกแม่งดีเราก็ได้เงินมาเยอะคือบางคนอ่ะแม่งแย่58อ่ะตอนนี้มัน36แต่ตอน50แล้วแบบโอ้มันมีช่วงที่อยู่25 58 36แต่58 unheard of ใช่ใช่ it's amazing ตอนนั้นส่งออกดีมากเสร็จแล้วเราเริ่มตอนนั้นดอลลาร์เริ่มเราก็เริ่มไปที่ลาตินก็โอ้แม่งคนจีนแม่งเยอะมากก็กลับมาบอกพี่ชายว่าเฮ้ยอันตรายละเราต้องเปลี่ยนแนวละต้องทำอะไรอันตรายคนจีนแม่งเยอะที่ลาตินแล้วเรากลับมาออเดอร์เราหายไปครึ่งนึงราคาเราหายไปครึ่งนึงเขามาสติลมาร์เก็ตแชร์ของเราใช่สำหรับหลังนั้นก็เราก็ถอยออกมาเพราะว่าคือการทำเท็กซ์ไทเนี่ยเวลาอยู่ทำผ้าเนี่ยผมทำแมสเดือนนึงเป็นล้านหลาเลยคืออยู่ต้องซื้อผ้าสต็อกไว้เยอะมากซื้อเส้นได้เยอะมากแล้วขายของถูกถูกไหมแล้วทำของเยอะมากเสร็จแล้วเราบินไปแอฟริกาที่ไนจีเรียที่เบนินที่โตโกอะไรพวกเนี้ยโอ้เฮียจีนแม่งแย่กว่าคือแม่งมาเร็วกว่าที่ลาตินอีกแม่งเป็นที่เปล่าๆนะแม่เอาคอนเทนเนอร์มาลงแม่งตั้งคอนเทนเนอร์ไว้3ชั้นทำบันไดขึ้นแม่งเปิดคอนเทนเนอร์ขายปลีกเลยอะคือมันค่าโฮเซลในประเทศเขาและแม่งขายรีเทลจากตู้คอนเปิดคอนเทนเนอร์ขายอะผมเพิ่งได้ข่าวเรื่องที่เมืองจีนจะย้ายเอ manufacturer จากจีนไปแอฟริกาแต่นี่คือคุณประสบผมเห็นเลยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยเพราะข่าวที่ผมได้ยินอาจจะออกมา2016อันนั้นมันทำไปแล้วนี่คือ2ปัญหาแล้วขายของไปแล้วแต่ว่าเขาจะออกมาแต่คือเขาทำไปแล้วทำไปแล้วเขาวางแผนดีมากผมโดนมาโดนพ่อลากกลับมาแม่งแย่แล้วไอ้เหี้ยแม่ง One Dot One Road เทรนแม่งลงแล้วไอ้เหี้ยสิ่งทอแม่งโดนก่อนเลยหลังนั้นพอลาเราเริ่มลงปุ๊บที่ดูไบแม่งก็คนจีนก็เยอะละแม่งคนจีนแม่งส่งของไปขายก่อนแล้วค่อยไปทำโรงงานมาส่งไปยึดตลาดก่อนแล้วแม่งไปทำโรงงานคนจีนนี่คือสุดยอดเก่งมากคนอินเดียก็สุดยอดชาติสุดยอดมาเจอกันจะมาแย่งสุดท้ายจับมือกันนะแต่ไม่ได้We're just like too different. สุดท้ายเวลาเราก็เริ่มรู้ว่าตอนนี้ธุรกิจแม่งเริ่มได้เพราะเราลงทุนเยอะเนี่ยเครื่องจักรแม่งแพงมาก17 ล้านบาทตัวนึงมีไม่ขายเลยซ้ำแม่งเรามีทีแม่งหลายสิบตัวเลยแม่งเยอะมากแล้วมีเครื่องจักรเก่าๆด้วยโรงงานแม่งตอนนี้มี3 โรงงานแล้วคนงานก็หลายร้อยของตัวเองหรือว่าของที่บ้านของเองก็มีหนึ่งบริษัทยังตอนนั้นไม่ได้ทำแล้วทำแบบว่ารู้สึกว่าเพราะอันนี้คือผมมีพี่ชายด้วยคือทุกคนพี่ชายก็แต่งงานไปเราก็โตเราไม่มีลูกพี่ชายก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มคุยเรื่องสมบัติละว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าแม่งไม่สนุกว่ะนั่นคือทำงานแล้วแม่งทะเลาะเริ่มมีคอนฟลิกต์เล็กๆในบ้านนะ internal conflict ใช่เราก็บอกโอเคอย่างงี้เดี๋ยวผมไปวันผมไปเดินในห้างสมัยก่อนมีแมกกาซีนเต็มเลยก็เห็นตู้น้ำมันหยอดเหรียญขายไปซื้อเสร็จเข้ามาส่งตอนนั้นซื้อกุ้งแสนกว่าบาทนะโคตรแพงเลยซื้อมาแต่แพงๆก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บมาด้วยความที่เราเป็นช่างแล้ว ROI ได้กลับมานานเท่าไ
อะไรนะได้กลับมาเนี่ย3ปี1ไม่ไม่ตอนนั้นเร็วมากเพราะว่าเวนดิ้งมันยังใหม่มากประเทศไทยแล้วผมก็ไม่เข้าใจธุรกิจเลยตามที่ผมเห็นขับไปต่างจังหวัดแล้วไม่มีเครื่องที่หยอดเหรียญนี่เยอะมากใช่ๆเยอะมากผมโอเคแล้วก็ผมทำตั้งแต่ปี2000มันมีขายเป็นขวดด้วยนะขวดแล้วก็มีเวนดิ้งแล้วก็มีปั๊มสำหรับคนทำมา15ปีพอตอนนั้นเราก็ซื้อแมกกาซีนมาเสร็จแล้วก็มาดูเสร็จด้วยความที่เราเป็นช่างชี้ช่องรวย SME ชี้ช่องรวยเกอร์พวก SME อะไรเงี้ยครับซึ่งเราไม่เป็นคนช่างไงเวลาเอามาเสร็จปุ๊บจะก๊อปก๊อปเซเนียร์เลยก๊อปชื่อเขาด้วยก๊อปเซเนียร์เลยเป็นก๊อปแบรนด์เขาอะก๊อปโคตรเนียร์เลยจนเขาบอกว่าจนเขามาดูเขาบอกเอ้าทำไมก๊อปของฉันล่ะคุณทุกคนจะก๊อปเลยมาทำงานให้ฉันดีกว่าเออใครครับเจ้าของโรงงานที่เราไปก๊อปเขาจนเราโรงงานเวนดิ้งผมไปซื้อแต่เครื่องเข้ามาแล้วเขามาส่งผม1เครื่องผมแม่งก๊อปอีก3เครื่องไอ้เหี้ยก๊อปสีเดียวกันติดชื่อแล้วไปก๊อปเรารู้เสร็จแล้วแม่งเรามีช่างเลยไม่ก๊อปเลยเหี้ยมึงทำเลยกูจะเอาแต่แทนที่เขาจะมาสู่เราเขาบอกมาทำงานด้วยกันดีกว่าฉลาดแค่เออแม่งก็มีความคิดดีเราก็เฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอมีออฟเฟอร์เลยเว้ยกูเป็นแต่เจ้าของมาตลอดไปเป็นลูกจ้างก็เลยบอกพ่อว่าไม่เอาละไม่ทำโรงงานละจะไปทำตู้คือด้วยความที่เราไปส่งตู้เฮ้ยแม่งคนอีสานสมัยก่อนอะเราคิดว่าธุรกิจแม่งต้องใหญ่ๆนึกออกป่ะไม่เคยรู้ว่าธุรกิจน้ำมันนี่แม่งมันเริ่มมีนีดกับวอนในชีวิตเริ่มรู้จักมาร์เก็ตติ้งก็ตอนนั้นมันมีนีดกับวอนยูอยากทำอะไรยูอยากให้คนซื้อตลอดมีซ้ำซื้อซ้ำยูต้องทำนีดให้คนแต่ถ้ายูอยากขายของแพงยูต้องทำวอนที่อยากได้ถูกป่ะก็ต้องไปแข่งเออน้ำมันแม่งเป็นนีดของคนเว้ยคนแม่งนีดในการนีดถูกป่ะ Or else I cannot go more than 100 meters แล้วต่างจังหวัดปั๊มสมัยนั้นแม่งปั๊มไม่เยอะใช่ไหมแม่ง40 บาท 50 บาท50บาทแม่งแพงกว่าปั๊มเลี้ยนละเลี้ยนละประมาณ15บาทครับเราทำตู้เสร็จเราขายเราน้ำมันสมมติว่าวันนั้นน้ำมัน20บาทเราขายน้ำมัน20บาทแต่ขวดแม่งขาย3 35 40แม่งเราขาย27บาทเรามีกำไรแล้ว7บาทนะเราก็ทำเออแม่งมาร์เก็ตแม่งสูงแล้วเราก็ไปส่งตู้ลูกค้าแม่งแบบเฮ้ยแม่งคนต่างจังหวัดมีตังค์เยอะมากเขามีมรดกสืบทอดมาเขามีตังค์เว้ยมีอันนึงที่ผมประทับใจวันนี้นะผมไปส่งตู้นะ 200,000 บาทตู้ของบริษัทนั่นแหละผมไปทำงานกับเขาประมาณสักปีหนึ่งไปทำงานเขาลุงไม่ขี่จักรยานไปบ้านรอแป๊บนึงนะลูกขี่จักรยานไปขี่จักรยานกลับมาแม่งถุงเงินสดเป็นเหรียญบ้างแบงค์บ้าง200,000 บาทโอ้โหลุงแบบใส่สโลงใส่อะไรอย่างเงี้ยที่อีสานนี่แหละใช่ที่ศรีสะเกษแม่เงิน200,000 บาทเขาเหมือนเขาเก็บแล้วเขามาให้เราโอ้โหคนในเมืองกรุงเทพ10-15 ล้านคนนอกกรุงเทพอีก60 ล้านคน so that's a big market you can tap into สุดท้ายเราก็เริ่มเห็นว่าไอ้นี่แม่งตลาดแม่งใหญ่ก็เลยเริ่มว่าทำแล้วหลังนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องเพเทิร์นเรื่องสิทธิบัตรแต่อันนี้คือเราเป็นลูกจ้างลูกจ้างเราก็ทำกับเขาเพื่อที่เขาใช้ด้วยความเป็นแขกเขาใช้เราไปออกทีวีมีเดียแม่งดีเว้ยออกทีวีกลางคืนรายการ SME ชี้ช่องรวยเลยแมกกาซีนมันมีทีวีด้วยมีออนไลน์ออฟช่อง11 5 ทุ่มใช่ไหมผมนอน5 ทุ่มออก5 ทุ่มอะถึงเที่ยงรายการออกปุ๊บพอรายการจบนะตั้งแต่5 ทุ่มครึ่งถึง1 ตีผมรับสายขายตู้ไม่ทันเพราะเขามีเบอร์มีอะไรมีเบอร์คนดูวันอาทิตย์ตอนรายการเริ่ม4 ทุ่มครึ่งยังเข้าเจ้านายอยู่ใช่แล้วก็ขายของออเดอร์ส่ง You need to make your own company now พอหลังนั้นปุ๊บบริษัทแม่งทะเลาะกันด้วยพอเราเริ่มออกทีวีบอกคนเริ่มจำเราได้เราเริ่มเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วโดยไม่รู้ตัวคนแม่งจำเราได้เพราะเขาไม่ยอมออกทีวีเราออกทีวีคนเริ่มจำได้แล้วก็พวกเขาไม่ทะเลาะกันเองคิดว่าเป็นบริษัทของยูแล้วเจ้าของไม่ทะเลาะกันเองเว้ยพี่แม่งแตกไม่หามึงแตกแล้วกูก็ทำเองเลยเราต้องเริ่มเองมาจดสิทธิบัตรเองอันนี้สำคัญมากเรื่องสิทธิบัตรคือเรียกว่าแพทเทนต์แพทเทนต์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าก็เริ่มเขียนแพทเทนต์เองทำอะไรเองตอนนั้นแพทเทนต์ปี2000เท่าไหร่วะ15 ปีแล้วทำยากไหมครับแพทเทนต์อันนี้สำคัญมากเลยนะอันนี้ความรู้ตอนนั้น2005ผมเริ่มทำแพทผมไม่รู้ไม่มีความรู้นะเขียนก็ไม่ค่อยเป็นแล้วทำเองหรือว่ามีทนายปรึกษาหรือว่ามีอาศัยรุ่นน้องเนี่ยที่แม่งทำด้วยกันเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องมึงดูให้กูหน่อยกูอยากได้อันนี้กูอยากได้ลิขสิทธิ์อยากได้แพทนี่อยากได้ลิขสิทธิ์นะแพทนี่คือเหมือนกับไม่ใช่ลิขสิทธิ์มันก็คือสิทธิบัตรคุณไม่สามารถก๊อปของผมได้ดังนั้นเราสู้อยู่ได้มันมีแพทสองแบบมีทั้งแบบดีไซน์แพทกับข้างในเราก็จดไปสองอันเลยจดเสร็จปุ๊บก็แม่งก็มันเรื่องยากเหมือนกันนะผมแตกนิดนึงไอน์สไตน์อ่ะเข
ขาทำงานบริษัทแพทเทนตอนที่เขาก่อนที่เขาคิด A equals MC square เขาก็คือเขาเห็นแพทเทนเขาเห็นอะไรมาเยอะมากเลยไอน์สไตน์ used to work in a patent company ก็หลังนั้นก็ได้เรียนรู้เรื่องแพทเรื่องเพทเทนว่าเออแม่งเป็นยังไงบ้างต้องจดยังไงบ้างก็เริ่มจดเสร็จปุ๊บก็จนถึงวันเนี้ยผ่านผมมีทั้งหมดจากใบเดียววันนี้ผมมีประมาณ30ใบแล้วโอเค30ว้าว30ใบแล้วที่คนอื่นก๊อปไม่ได้ใช่ไม่งั้นเราเล่นงานเขาผมมีสิทธิบัตรตั้งแต่ตู้น้ำมันจนเครื่องเวสรับซื้อขวดพลาสติกอย่างเงี้ยเป็น AI ดูว่าใครทิ้งแล้วก็ตัดขวดเอาลาเวลออกแล้วก็บีบคลัชเหมือนเมืองนอกอ่ะแต่เป็น AI นี่ผมก็มีเป็นสิทธิบัตรมี walking stick ที่ผมบอกคือทุกอย่างในชีวิตแม่งจดเพทเทนหมดเลยทำให้ valuation เรารู้อันนี้เป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพคนไทยยังขาดหายจากวันนั้นไม่เคยคิดถึงเลยแค่สร้างแล้วขายอย่างเดียวผมจะบอกว่าสิทธิบัตรใบแรกผมนะเบอร์535ก็เท่ากับว่าคนที่ 5,335 จนผ่าน15ปีผ่านมาวันนี้สิทธิบัตรผมมาเบอร์ 20,000 กว่าเท่ากับว่า15ปีมีคนเพิ่มขึ้นแค่ 15,000 คนน้อยมากน้อยมากแล้วเคยมีใครคนไทยมีแค่ 20,000 กว่าใครได้เหรอใช่ครับแล้วเคยมีใครพยายามก๊อปเราต้องไปฟ้องเขาไหมไม่เคยมีนะเพราะทุกคนเขาจะรู้ว่าเราคือใครแล้วก็เขาก็จะคือเราจะออกตัวเราเป็นมีเพทเทนต์มีนู่นนี่นั่นแต่ว่ามีคนพยายามก๊อปตัวอื่นแล้วโดนฟ้องในเวนดิ้งอย่างอื่นนะมีก็เลยจริงๆอันนี้สำคัญสำหรับ SME หรือสตาร์ทอัพเราต้องทำให้เรามีตัวตนให้คนรู้ที่เหมือนถ้าทำเพลงเราต้องการ royalty เราต้องโอนเนี่ยใช่อันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่จะทำธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆนะจำไว้นะครับน้องๆถ้าจะทำอะไรไปจดสิทธิบัตรก่อนคิดเสร็จแล้วก็จดแล้วก็มันจะปกป้องเราได้แล้วนี่เป็น valuation ที่ไม่ว่าจะเป็นชื่อของแบรนด์หรือว่าใน process technology drawing design ทุกอย่างจดให้หมดเลยไม่งั้นคนสามารถ undercut เราได้ถูกต้องใช่อันนี้ทำให้แม้กระทั่งอัลกอริทึมในซอฟต์แวร์ก็จดได้นะในแอปพลิเคชันจดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้สำคัญมากแล้วต้องจดให้ละเอียดด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาเปลี่ยนแค่นิดเดียวมันถูกต้องทำไม่ได้ต้องจดให้ถูกการจดสิทธิบัตรมีข้อดีข้อเสียนะคือจดแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทำนิดต้องรอบๆเลยจดให้แม่งหมดจนดูคิดว่าแม่งไปจากนี้ไปไม่ได้แล้วศาสตร์ของมันเลย the patent ศาสตร์อันนี้สำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยเช่นคุณถ้าจะทำบริษัท you need to have your own ใช่เอาก่อนเรื่อง patent อะไรเงี้ย IP พวกนี้สำคัญมากก็เลยทำให้เราเริ่มรู้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคกลับไปเรื่องโรงงานก่อนพอเวลาเรื่องโรงงานเริ่มมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็มี2ทางแล้วว่าเงินกู้ข้างนอกกับเงินกู้แบงค์ดูจะเลือกจ่ายใครแบงค์เนี่ยกู้แบงค์เนี่ยเป็นบริษัทกู้ถูกป่ะเราคนค้ำบริษัทกู้โอเคพอกู้คนข้างนอกเพื่อมาทำงานเงินหมุนมันต้องมีเงินกู้2แบบมีโลนข้างนอกโลนข้างในโลนข้างนอกโลนข้างในคือเงินกู้จากเพื่อนฝูงเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้สำคัญพ่อเซ็นเช็คถูกป่ะไม่ใช่โลนชาร์จจากเฟรนด์แฟมิลี่ใช่ก็โลนชาร์กแหละคือแบบว่าก็พวกเงินกู้แบบทำไมเรียกว่าเงินกู้ทำไมไม่เรียกว่า investment ไม่ใช่ดิเรากู้เขามาแล้วต้องคืนเขา with interest โลนชาร์กจริงๆเป็นโลนชาร์กจริงๆเป็นโลนให้ equity ใช่โอเคแบงค์คือเราผมไม่ได้ให้ equity ใครเลยคือแบงค์ก็ให้เงินกู้สำหรับสร้างโรงงานตามทุกอย่างเสร็จแล้วเรายังไม่พอเราก็ไปกู้เงินนอกเราได้เก็บ 100% ของใช่ใช่สำคัญเสร็จแล้วเวลาเราไปเอาโลนชาร์กมาข้างนอกในตลาดไปกู้มาสมมติกู้จากคนนี้มาล้านนึงพอเวลาธุรกิจมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะจ่ายแบงค์หรือจ่ายใครคุณเลือกยังไงผมเลือกจ่ายคนข้างนอกก่อนเพราะว่าพ่อเซ็นเช็คให้ถูกไหมตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณแล้วแบงค์มันคุยได้ด้วยมันสามารถแบงค์เรายืดได้ refinance สุดท้ายเนี่ยในการใน process ทุกอย่างเพราะตอนนั้นหนี้มันประมาณ 200-300 ล้านมันเริ่มเยอะละสุดท้ายหนี้200กว่าล้านใช่รวมทั้งแบงค์ทั้งนอกระบบใช่เราก็เลยจ่ายนอกระบบก่อนเพราะว่าพ่อเซ็นเอาไว้เราต้องเลือกว่าเราจะเอาใครเอาพ่อหรือเอาบริษัทเราต้องเลือกพ่อก่อนถูกไหมใช่เพราะพ่อเซ็นประกันถูกต้อง he's gonna get in trouble เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลางานมันมีปัญหาเนี่ยนะสิ่งที่เราเสียเนี่ยเราไม่ได้เสียเงินนะครับเราเสียสุขภาพของพ่อแม่อันนี้สำคัญ again we're coming back to the health thing ถูกไหมเขาจะเครียดสุขภาพของพ่อแม่แล้วเขาคิดว่าเฮ้ยเขาสร้างมาแล้วมันไม่อยากให้มันมาจบในรุ่นเราถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราเลือกพ่อก่อนเราก็ต้องไปสู้ขึ้นศาลในชีวิตผมเอาขึ้นศาลแล้วก็หมายศาลสัก 4-5 กิโลเคยเจอไหม 4-5 กิโลคือ you've been to court ใช่กับพี่ชายขึ้นศาลมาบ้าน 4-500 ครั้งขึ้นเรื่องอะไรเรื่องคดีแบงค์นี่แหละเรื่องล้มละลายนี่แหละอ๋อใช่จนสุดท้ายเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ย
คือตู้ตารางผมมีแล้วนะผมในช่วง10ปีในการต่อสู้กับสารทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเอาทุกอย่างออกจากชื่อเราคือบริษัทเราเนี่ยส่วนตัวตู้น้ำมันก็ออกไปเราตัวเองออกมาใส่ชื่อคนอื่นไปทะไปซะอะไรเงี้ยเหตุผลคือเพื่อปกป้องธุรกิจตัวเองปกป้องธุรกิจตัวเองใช่ทำเป็น LLC ใช่แล้วเราก็ธุรกิจที่บ้านก็เราต้องสู้เพื่อพ่อแม่เพราะผู้ยิ่งอายุเยอะเนี่ยเขายิ่งอะแทชกับบ้านกับคือเขาอยากมีบ้านตอนสุดท้ายชีวิตเขาอยากมีบ้านถูกไหมสุดท้ายเนี่ยเรามีบ้านหลังนึงท่าพระอะไรเงี้ยนะบ้านหลังใหญ่ก็สร้างมาในช่วงที่เราเด็กจนโตเราก็มีบ้านหลังใหญ่มีรถเยอะแยะเลยสุดท้ายแม่งก็หายหมดจนวันสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงหายหมดก็แบงก์ต้องยึดไปถูกไหมแบงก์ก็ยึดโรงงานเพราะธุรกิจแม่งแย่มากตอนนั้นเพราะว่าไอ้คนจีนเขา steal market share แล้วก็ profit เราเริ่มน้อยลงค่าใช้จ่ายสูงค่าแต่เรายังเหมือนเดิมว่าต้องซื้อของมาของพอที่บ้านใช่ไม่เกี่ยวเราไม่ได้เกี่ยวเพราะธุรกิจผมเซฟอยู่แล้วถูกไหมเราโชคดีว่าเรามาสร้างธุรกิจเราตอนที่ว่าเราเริ่มออกมาจากที่บ้านเราสร้างเอาไว้โดยที่เรามี5บริษัทใช่เราก็แยกเอาไว้โดยที่ว่าหลังนั้นพอเราธุรกิจแยกปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหากับพี่น้องละถูกไหมพี่ชายผมก็ต้องเลือกผมโอเคบอกอย่างนี้ผมออกมาผมให้พี่ชายหมดเลยพี่ชายก็โรงงานเลยผมไม่เอาเลยโรงงานของที่บ้านใช่แต่โรงงานมันก็โอเคเขาก็มีตังค์เขาเอาไปของเขาถูกไหมเสร็จแล้วเราก็แต่จริงๆเรามีความรู้เกี่ยวกับ machinery มากกว่าใช่ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไรผมไม่ได้สนใจผมไปทำผมเองดีกว่าเพราะเขาก็มีลูกมีเมียเขาเอาไปเขาจบแล้วหลังนั้นแหละสิ่งที่เราเสียเนี่ยผมเรียนรู้แล้วว่าการเสียหายมันเกิดขึ้นจากสุขภาพมากกว่าเงินคือสุขภาพมันกลับมาไม่ได้ผมเสียแม่ที่บ้านเพราะว่าคือเขาเครียดทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากสภาวะความเครียดทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเครียดนี่คนอายุเกิน65 70ไปนี่อย่าเครียดเลยนะสุดท้ายเวลาแม่เสียเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกพ่อว่าอย่างงี้เราไปล้มละลายกันดีกว่าคือเราสู้มา10ปีแล้วแล้วก็แม่ก็เสียในบ้านแล้วทุกอย่างจบแล้วนะไม่มีอะไรพ่อบอกโอเคก็ดีเราก็ไปย้ายผมตอนแรกผมเครียดนะว่าผมจะบอกพ่อไงปรากฏว่าพ่อผมอะเฮ้ยบ้านนี้มันหมดละเราอยู่มาสามปีไปเปลี่ยนที่ใหม่อยู่เล็กๆดีกว่าอยู่กันสองคนปั่นบ้านง่ายทำไมไม่ต้องอยู่หรอกไปอยู่มาเขาให้กำลังใจผมโอ้คุณพ่อนี่สุดยอดเขากำลังใจผมมากแล้วเขาบอกไม่เป็นไรไปอยู่เล็กๆเลยอยู่สองคนสนุกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่หมู่บ้านเบื่อแล้วไปหาบ้านใหญ่กว่าจะเก็บได้ไปเช่าบ้านเล็กๆดีกว่าสนุกดีเราก็ย้ายไปเราก็ย้ายไปเช่าบ้านก็จากที่ชีวิตไม่เคยเช่าบ้านนะไปย้ายไปเช่าบ้านก็โอเคเราก็รู้ว่าเราอยู่กับพ่อเราสองคนละก็เริ่มดูแลพ่ออย่างเดียวจนสุดท้ายก็อยู่แล้วซึ่งผมได้กำลังใจจากพ่อผมมาตลอดพ่อเป็นคนมองโลกมากโคตรมีความสุขเลยเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีฟังก็รู้แล้วว่าแกพูดนิ่มๆแล้วก็มองเขามองบวกมากไม่ต้องหรอกแค่เป็นเสของคุณเพราะมันมี positive win ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปเผยพลังความบวกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดชีวิตแม่งเครียดที่สุดมันคือจุดที่ดีที่สุดเพราะเราจะรู้อะไรใหม่ๆถ้าเราไม่เคยเครียดเราจะไม่รู้เลยว่าแม่งความบวกคืออะไรเวลาเราเครียดแม่งลบถ้าเราเจอคำพูดเล็กๆง่ายๆ simple นะโหแม่งบวกพะแม่งบวกมาแม่งเหมือนมา bouncing ชีวิตเลยนะแม่งยากได้คือมันเดียดหมดเลยใช่มันอยู่ในนี้หมดเลย mentality เรากลับกลายเป็นพ่อผมแม่งให้พลังไปอยู่บ้านใหม่ดีกว่าเช่าผมพาพ่อไปดูบ้านเล็กๆ18วาพ่อชอบมากผมไม่รู้ว่าเขาแกล้งชอบหรือชอบจริงๆนะเขามีความสุขมากเขามีความเขาชอบมากเขาอยู่ที่นี่เอาบ้านหลังนี้เช่าเลยอยู่นี่ด้วยแล้วเขาก็ไปผมก็พาเขาไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวพาเขาชอบเขามีความสุขมากเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยมันไม่ใช่เรื่องเงินมันคือเรื่องว่าเขามีใครอยู่รอบตัวเขาบ้าง family health ลูกๆสำคัญที่สุดเลย social life ใช่ you can have $1 billion แต่ถ้าไม่มีเพื่อนทุกอย่างป่วย for what so that's what's important is family health and social circleไม่ต้องใหญ่มากสำคัญมากขอแค่มีเพื่อนดีๆใช่เสร็จแล้วเราก็อยู่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจนคนเรามันต้องมีเขาเรียกมี impact ในชีวิตมีการโดนกระแทกแรงๆโอเคเราเสียแม่เสร็จปุ๊บเราเสียบ้านเราเสียพี่น้องไปแล้วเราก็อยู่คนเดียวแต่งงานเลยพี่น้องนี่คือทะเลาะไปเลยครับเขาไม่ได้คุยพี่ชายเลยเขาไม่ได้คุยพี่ชายพี่สาวโอเคว่าคือเขาก็ทำไปเขาก็มีปัญหาอะไรเขาก็มีปัญหาไปเราก็มีปัญหาของเราอยู่แล้วก็แยกกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเสียแม่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างชีวิตแม่งก็เป๋โอเคเราได้พ่อมาผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้อะไรนะผมขอพ่อไว้อยากได้อะไรมึงเอาหมดเลยกูไม่เอาอะไรกูเอาพ่ออย่างเดียวนั่นคือสมบัติที่มีค่ามากกว่าเงินทองทุกอย่างขอพ่อคนเดียวผมเอาพ่อไปอยู่ด้วยขอดูแลพ่อขอดูแลพ่อจนวันสุดท้ายแล้วก็ดูวันสุดท้ายจริงๆนะ
ตอนพอวันนั้นก็เป็นเหมือนเพื่อนเนี่ยคือไปไหนก็ไปด้วยกันจนวันสุดท้ายคนเวลาเขาจะไปเขาไม่บอกอ่ะนั่งรถไปด้วยกันเช้าๆตื่นมาเฮฮาสระผมอาบน้ำไปออฟฟิศมานั่งรถขับไปออฟฟิศไปเสร็จถึงออฟฟิศผมเสร็จก็ขึ้นไปนั่งดูทีวีเขาจะมีห้องเขาก็ดูนั่งคุยนู่นนี่แต่เขานอนแบบนอนรอตอนเที่ยงอะไรเงี้ยบอกพ่อกินอะไรก็สั่งอะไรตอนเที่ยงหาปุ๋มไม่ตื่นแล้ว This is the best way to die จบจริงแล้วนะจบจริงถือว่าเป็นคนมีบุญเขานอนแล้วก็นอนแล้วไม่ตื่นเลย That's a beautiful death เออก็แหละไม่คือแบบพอเราเจอแบบนี้เจอแบบนี้ผมเชื่อไว้วันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้เสียใจนะผมรู้สึกว่าตอนแรกอะผมแม่งชีวิตแม่งมันเหมือนกับดิ่งอย่างนี้หรอวะคือนาทีนั้นรู้ปุ๊บบอกไม่เป็นไรทุกอย่างดีแล้วดีที่สุดละ It's so good เพราะผมอยู่กับคุณยายคุณยายอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างบนอันนี้ตอนที่อยู่มหาชัยผมได้ยินเรียกแม่บ้าน10กว่าปีต้องอยู่ในเตียงอย่างนั้นต้องมีคนยกเปลี่ยนแพมเปอร์ It's the worst ใช่ so like the elder แบบถ้าได้เสียชีวิตแบบนี้คือดีแล้วผมก็เป็นห่วงพ่อแม่ว่าเขาจะเป็นแบบนี้ไหมแล้วเป็นอะไรที่ใกล้ชิดหัวใจมากว่าถ้าต้องติดเตียงแล้วก็ทรมานมากเลย It's not a good way to die yeah มันแม่ผมก็ติดเตียงแต่เขาติดแค่แป๊บเดียวแต่โอเคแต่พ่อนี่คือไปด้วยกันช้าขับรถไปด้วยกันน่ะอยู่ออกจากบ้านพร้อมกันแต่อยู่คิดว่าเย็นนั้นอยู่ต้องกลับบ้านคนเดียวตลอดไปผมถ้าพ่อผมเสียแบบนี้ผมจะดีใจมากเพราะว่าผมผ่านยายมาแล้วแล้วถ้าต้องเห็นพ่อ go through that I don't know ไม่น่าจะรับได้มันก็ผ่านยามาแบบนี้แล้วก็โหมันเลยทำให้เรามีมุมมองเรื่องการมีความสุขผมก็เลยก่อนมาก็เลยคุยกับเขาว่าไอ้ความสุขแม่งคืออะไรวะถูกไหมความสุขคืออะไรความสุขแม่งคืออะไรมันมีการศึกษานี่นี่เข้าเรื่องนะฮาวเวิร์ดของฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาศึกษาเรื่องความสุขว่าคนกลุ่มไหนคนแบบไหนและอะไรที่ทำให้คนมีความสุขเขาศึกษาเรื่องนี้มา75ปีศึกษาคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีตังค์มีครอบครัวดีๆนี่กลุ่มประมาณสัก200คนและกลุ่มอีกประเทศนึงกลุ่มคนชั้นกลางถึงล่างซึ่งไม่ได้มีรายได้แต่ต้องดิ้นรนจะทำงาน75ปีเนี่ยคนกลุ่มนี้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคนที่มีฐานะดีความสำเร็จมีเงินหลายล้านเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น CEO ระดับโลกไอ้กลุ่มเป็นคนชั้นกลางซึ่งมีโซเชียลไลฟ์มีชีวิตมีครอบครัวแต่แอนด์อัพโดยที่ไม่ได้มีเงินเยอะต้องดูด้วยตัวเองแต่คนกลุ่มนี้มีอายุถึง7ถึง90กว่าปี90เลยอีกกลุ่มนึง45โดยเฉลี่ย45เริ่มไปแล้วคนนี้คือ30ปีแกปก็คือ60 70เขาเริ่มไปกันเริ่มจบครบอันนี้แม่งอยู่อายุประมาณ80ถึง90แม่งอยู่เกินครึ่งคือเขาสเตรสกับงานตั้งแต่เขาคือการดีไฟน์คำว่าความสุขคืออะไรคือเงินคือความสำเร็จอยู่ได้ท็อปแรงค์ของบริษัทอยู่ที่สร้างเงินมิลเลียนแต่นั่นน่ะมันไม่ได้ความสุขจริงการมีครอบครัวอยู่การมีสิ่งแวดล้อมเป็นที่ healthy environment ถูกป่ะ healthy relationship ทุกอย่างอันนี้แม่งทำให้คนแม่งมีชีวิตอันนี้แม่งสำคัญมากเพราะนั้นความสุขมัน defined by age ก็คือเช่นอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกอะเขาอายุ22เขาเริ่มเรียนเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาออกมาก็มีความสุขเขาเริ่มไปวาลิเดตด้วยการหางานนั่นก็เป็นความสุขหนึ่งสเต็ปพอลาเขาเริ่มไปงานบริษัทต่างประเทศเริ่มวาลิเดตตัวเองมีความสุขมาตลอดนะแต่สุดท้ายเมื่อเวลาเขาเจอเช่นโรคลำไส้โรคอะไรเขาก็เริ่มคิดแล้วแม่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสุดท้ายวันนี้เขายังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถูกไหมเพราะเขายังต้องสตรัคเกิลไปอีกจนอายุ45-50ทุกอย่างผมเชื่อว่ามายด์เซตคนเปลี่ยนทุก5ปีเดี๋ยวของเจเจก็ต้องเปลี่ยนทุก5ปีเนี่ยเดี๋ยว40จะมองโลกอีกแบบนึง45เจเจจะมองว่าตอนนี้จาก45ถึง50เจเจจะเปลี่ยนทุกปีเลยเพราะว่า45ถึง50เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่แม่ง35ถึง40ของผมไม่ใช่เดี๋ยว45ถึง50เดี๋ยวทุกคนแม่งจะผ่านมาสเตจนี้ที่คิดว่าไอ้เหี้ยแม่ง45แล้วเฮ้ยแป๊บเดียวกูก็จะตายแล้วนี่แมจินตอนแรกแบบ30ยังยังยัง30นี่ยัง30นี่แม่งยังเดินคือเริ่มคิดถึงเรื่องตายในลุคอยู่นะพวกมันจะอยู่ถึงประมาณ80ถึง90ไม่แน่นะเทคโนโลยีใหม่ๆมาจะถึง120ถูกต้องแต่ถ้าอยู่แล้วแต่มินิมัม80โอเคโดยเฮลตี้เลยนะเพราะนั้นเนี่ย
ไอเราอาจจะไปก่อนแต่ว่ารุ่นนี้อยู่ถึง80ตอนนี้80เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะอยู่ถึง80นะอาจจะไปเร็วกว่านั้นก็ได้เพราะนั่นแหละความสุขอะอยู่ต้องหาผมแค่ขอไปแบบเหมือนคุณพ่อคุณคือ just die ภารกิจดันแบบไม่ใช่ complete อ่ะแต่อันนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปนะพ่อออกกำลังกายตั้งแต่วัยรุ่นจนอายุเยอะก็ออกกำลังกายทุกวันเล่นๆนั้นออกกำลังกายทุกวันอันนั้นแหละเราต้องทำถูกไหมแล้วเขาไม่เคยเครียดกับอะไรเลยแม้กระทั่งวันที่ธุรกิจล้มละลายเขาก็ไม่เคยสนใจอันนี้คือจะเป็น take away จากพอดแคสต์นี้ที่ผมจะเอากลับไปใช้เพราะว่าผมเป็นคนเครียดเป็นคน work hard มาก stress แล้วก็ pressure ตัวเองเลยจะพยายามปล่อยแล้วก็ไม่เครียดแล้วคิดในแง่บวกแล้วพยายามเจอคนบวกรอบตัวแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆแม่งจะบวกเองอะไรที่แม่งรู้สึกว่าลบนะตัดออกไปแล้วมันต้องไปเข้าจริงๆความทุกข์แม่งอยู่ตรงนี้นี่คือความทุกข์เราเดินเข้าไปหามันเองนะมันอยู่เฉยๆใช่เราสามารถเดินหนีเราเดินเดินอ้อมก็ได้เราเดินไปก็ได้เราไม่ต้องไปอยู่กับมันแต่ทุกคนแม่งพยายามเอาความทุกข์มาเก็บไว้ใช่ถูกป่ะอยู่แบบความทุกข์เองความทุกข์ไม่อยู่ตรงนี้อยากรวยอยากเซ็ตฟูลอยาก validate อยากอยู่ก็เดินเข้าไปหามันคิดว่าเราเท่อยู่ก็เดินเข้าไปชนกับมันเองหรือว่าอยู่ก็ต้องไว้อย่างนี้เลยแหละถูกไหมเพราะไม่อยากเห็นความทุกข์เราก็เก็บไว้เห็นแล้วเดินตายแต่ก็แล้วถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่พวกเรากำลังเข้าใจผิดกันทุกคนเลย define ว่าความสุขแม่งคืออะไรความสุขแม่งอยู่ที่มีเมียเดี๋ยวสักพันมีลูกความสุขวิธีคิดแม่งจะเปลี่ยนถ้าเจมีเมียยังตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าซูนซูนใช่ไหมโอเคจะแต่งงานก็ต้องเริ่มมีลูกก็ต้องอยากเริ่มมีลูกมีเมียถูกต้องฮะอันนี้วิธีคิดนี่เดี๋ยวก็ต้องมีเพราะนั้นเนี่ยวิธีคิดแม่งจะเปลี่ยนยิ่งมีลูกอ่ะเจจะเปลี่ยนความคิดเลยก็คืออย่างนี้เรื่อง health is wealth ทุกคนรู้แต่จริงได้หรือเปล่าใช่อันนี้สำคัญมันง่ายมากถูกต้องแต่ถ้าเราจะปล่อยธุรกิจเราจะปล่อย mindset it's not as easy as you think ทุกเพราะนั้นน่ะเราต้องทำยังไงเราต้องมีความสุขในสิ่งที่เราทำต้องเนี่ยอย่างเขาสนุกกับการทำงานเอาการทำงานให้แม่งเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นฟิตเนสยิมของเราเองในออฟฟิศต้องเป็นยิมไม่ใช่ว่าต้องไปบอลคือเป็นเมนเทลิตี้ยิมอย่าไปเอาทุกอย่างแม่งซีเรียสถูกไหมคือออฟฟิศอยู่ต้องเป็นเหมือนเมนเทลิตี้ยิมอยู่ต้องไปยิมเพื่อบริหารสมองต้องมีเหตุผลที่ทำไมเราต้องเด้งออกจากเตียงถูกต้องไม่งั้นมันจะอยู่แล้วไม่ใช่ but I want to jump out of bed and get going ถูกต้องอย่าอีลอนมัสก์ก็พูดว่าแล้วถึงเวลาเราต้องกลับเข้าไปนอนเฮ้ยกูต้องกลับไปนอนแล้วเพราะกูโอเวอร์ฮีทของร่างกายแล้วกูแม่งคิดเยอะแล้วกูต้องกลับไปนอนแล้วถูกป่ะแต่วันต่อไปขอให้มันแบบตื่นมาปุ๊บอ๋ออเมริกโก้ขอกินกาแฟแล้วก็ไปลุยใช่เนี่ยแหละคือความต้องมีเราต้องมีนอร์ทสตาร์ของเราถูกต้องแล้วเนี่ยอย่างเจเจก็จะมีใช่เดี๋ยวอายุ40อ่ะเดี๋ยวเจเจมาคุยใหม่นะว่า40 45ถึง50อ่ะไม่แน่นะพอดแคสต์เนี่ยจะยาวไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันไม่ได้เลยสุดยอดเอาจริงๆทุกคนคิดว่า45ถึง50ตอนนั้นพวกคุณมานั่งคิดวันนี้เขียนไว้เลยนะ35นะว่าวันนี้ความคิดแบบนี้แบบนี้ไปดู45ว่าเดี๋ยวเราย้อนมาดูกันผมเชื่อว่าเรา4คน5คนเนี่ยจะรู้จักกันอีกนานใช่ครับเพราะฉะนั้น this is evidence right here of what's going on now and what are we going to do in 5 years that's 2029แล้วกลับมาคิดเลยว่า this is going to be billionaire this is multi-millionaire and then นี่โคตรของจริงเลยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริง make a million baht multi-millionaire it's coming ผมว่ามันเป็นพลังบวกให้เราหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนี่คุณพ่อก็เสียใจมากพ่อไม่เป็นไรครับคือผมรู้สึกว่าการที่คุณพ่อเสียถึงเวลาเขาอายุ84เท่านั้นก็โอเคแต่เขาเดินได้ดีมากทุกอย่างก็แฮปปี้หมดเลยก็จริงๆก็มันเป็นอะไรทำให้เราเวลาเราเจออิมแพคในชีวิตเสียคนที่เรารักไว้เนี่ยทำให้เราคิดได้แล้วตอนนั้นก็อยู่ในบ้านที่เช่ากับพ่อใช่ตอนนั้นก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ยังเห็นเขาอยู่ในบ้านเลยน่ารักมันคือผมไม่อยากจะหลุดจากบ้านเช่านี้เลยจนวันนี้พ่อเป็นคนเลือกใช่เขาชอบ attach กับบ้านใช่สุดท้ายตอนนี้เนี่ยผ่านมา3ปีผมเริ่มจะปล่อยวางได้แล้วผมเริ่มจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีเมียไม่มีลูกอยู่คนเดียวมีแม่บ้านไม่มีเลยทำกับข้าวกินเองทำข้าวกินเองทำความสะอาดซักผ้าถูบ้านทำเองโอ้ว้าวจนวันนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเออผมควรจะหลุดจากที่บ้านนี้ไปได้แล้วผมอยากจะยิ่งอายุเยอะนะ
ยูจะยิ่งไม่อยากอะไรเลยเขาจะมีวัยอย่างนี้วัยสะสมวัยสะสางเขาจะยูอยู่วัยสะสมผมว่า50ถึง55นี่เริ่มสะสางแล้วสะสางแปลว่าอะไรครับสะสางแบบสะสางต้องทำให้ตัวเบาคือยูต้องไม่อะแทชกับทรัพย์สินวันนี้ยูนอนในที่ที่กี่ตารางเมตรเตียงยูแม้6ฟุตเองถูกป่ะ5ฟุตครับ5ฟุตอยู่ต้องการแค่5ฟุตในการใช้ชีวิตในการหลับเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนแม่งต้องการบ้านใหญ่ๆตอนนี้เชื่อไหมผมแม่งผมอยู่บ้านตั้งแต่200วาจนวันนี้ผมบอกว่าเฮ้ยกูอยู่ห้องเล็กๆสตูดิโอห้องแบบนี้ผมก็ใช้ชีวิตได้ไม่สะสมของคือทุกอย่างไม่ได้เป็นทางคือไม่จำเป็นเรามีแค่แก้วน้ำอาหารทำกับข้าวเสื้อผ้าใส่รองเท้า2คู่อันหนึ่งวิ่งอันเดินเป็นรองเท้าผ้าใบพอแล้วถึงเวลาแม่งได้ใช้ชีวิตมันคุ้มไม่สะสมเลยนี่คือ true happiness เพราะว่าเราจะอยู่ในโลกใบเนี้ยไม่รู้80ปีแต่ timeline ของทั้งโลกเป็นพันล้านปี so we're nothing ใช่แล้วก็เราเป็นแค่ฝุ่นเป็นแค่ฝุ่นใน timeline ของ billion เพราะฉะนั้นเราไม่80ปีเนี่ยอยู่มีความ2 choice stressout your whole life or be happy แต่สุดท้ายจะ be happy ยังไงวะมันต้องมี legacy ของตัวเองคนเรา born for something นะทุกคนต้องมี legacy ตัวเองถูกอย่างน้อยเนี่ยอันนี้คือเป็น digital footprint ที่เราทำกันถูกไหมไอ้ footprint ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในโลกเนี้ยไปตลอดเลยใช่อันนี้เป็น footprint ของเราถูกไหมวันนี้คำว่า footprint แม่งกำลังฮิตเลยแม่งเป็นคุณอาจจะเสียพรุ่งนี้แต่ว่า you're gonna live on ถูกต้องอันนี้มันจะอยู่และคำพูดพวกเนี้ยแม่งจะถูกเป็น footprint ไปตลอดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้หนึ่งยูต้องมีเลกาซี่ผมเป็นสิทธิบัตรผมภูมิใจว่าในประเทศไทยผมมีอยู่30ใบแล้วเวลาขับรถไปเนี่ยวันนี้ความสุขผมคืออะไรผมขับไปที่ไหนเห็นตู้น้ำมันผมผมเดินไปที่มีอันนึงที่ผมภูมิใจมากอันนี้ภูมิใจขับรถไปที่ดอยปุยที่เชียงใหม่นะขึ้นเลยดอยสุเทพไปอีกนะเคยไปปะผมไปจอดรถเสร็จเห็นตู้น้ำมันผมแต่ไม่มีใครจัดผมคือทีมเซลเขาจัดการเขาจัดไปตั้งเสร็จผมไม่รู้ว่าตู้น้ำมันผมอยู่ไหนด้วยผมเดินไปเสร็จปุ๊บผมเห็นตู้เขาเดินไปถามป้าอันนี้ตู้เป็นไงบ้างโอ้ตู้ดีโอเคสบายใจแล้วลูกใช้มาสิบปีแล้วเราเดินไปเราเห็นอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่เป็นเจ้าของเต่าบินกินเต่าบินเนื้อไม่เต่าบินตู้กาแฟอ๋อสีขาวอ่ะเคยว่าตู้กาแฟเป็นดิ้งเหมือนกันเจ้าของแม่งเนี่ยมาโอเคดูเคยเติมเงินไม่เคยเติมเงินมันมีตู้หน้าเซเว่นตู้สีส้มมาตู้เติมเงินวันนี้เจ้าของแม่งคงมีความสุขนะแม่งไปที่ไหนก็มีตู้เติมเงินตัวเองอันนี้คือเลกาซี่อยู่ต้องสร้างเลกาซี่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นดีไวซ์หรือจะเป็นฟุตพริ้นท์แบบนี้นั่นคือคนเราแม่งเกิดมาเพื่อเป็นเลกาซี่สักวันหนึ่งอันนี้ผมพอใจแล้ววันนี้ถ้าจะตายไปนี่ถือว่าเออแม่งมีความสุขเอ้ยแม่งมีความสุขแล้วมันมีเลกาซี่ and you're gonna live on forever on ไม่มีใครฟอยเวอร์หรอกใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยทำอะไรให้มันเป็นเลกาซี่อย่างในชีวิตไปออกชาร์คแทงมาก็สนุกก็เออแม่งเป็นเลกาซี่ไปออกชาร์คแทงเมืองไทยอ่ะซีซั่น2ใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้เรื่องเวนดิ้งแมชชีนใช่แล้วก็ได้มาก็โอเคก็สนุกดีก็คือได้อินเวสเมนต์หรือได้เราเหมือนพับลิซิตี้มากกว่าแต่เราไม่ต้องการเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าแม่งชาร์คแทงคืออะไรก็ไปเสร็จเออแม่งมันดีแล้วสุดแล้วสุดได้มาแล้วได้คอมเมนต์ดีๆด้วยเออชีวิตกูพอใจไม่โดนด่าโดนเละชาร์คแทงนี้ใช้เวลาเตรียมตัวในการออกนานเท่าไหร่โอ้โหถามเอาจริงๆผมไปดูด้วยว่าชาร์คแทงคืออะไรมีพี่คนหนึ่งอ่ะแม่งถีบผมไปบอกเฮ้ยสกลชาร์คแทงแม่งรายการดีคืออะไรพี่เฮ้ยมึงต้องฝึกพิชชิ่งผมไม่รู้คืออะไรสมัยก่อนพิชชิ่งไม่เคยรู้เอ้ยมึงไปพูด5นาทีให้เขาซื้อธุรกิจมึงแต่เราจะพูดติดๆกับคัดไม่ได้เขาถามนัมเบอร์เรามาเราตอบได้ทุกอย่างต้องตอบได้หมดเลยแต่ว่าโอเคถ้าเราทำเองเราสร้างเองเราจะรู้หมดทุกอย่างมันอยู่ในหัวอยู่แล้วก็อยู่ในหัวเราก็ไปทำเสร็จแล้วเราก็ได้มาผมว่าตอนนั้นไปวันแรกผมไปเอ็นโรผมบอกว่าต้องการเงิน10ล้านแรกกับ 10% วันสุดท้ายไปถึงหน้างานแต่เริ่มอยู่แล้วนะพวกกลับบอกโอเคคุณสมพลจะพูดไงไม่เอาพี่ผมขอล้านเหรียญคือไปดูชาร์คแทงก์มาก่อนหน้านั้นแม่งมีเล่นดอลลาร์ดีลในโลกนี้มีที่ได้กันไม่เกิน5คน 4-5 คนเอง10คนเองโลกเลยใช่ครับผมติดชาร์คแทงก์มาตั้งแต่เด็กแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยไปครับพี่ผมแม่งอยากได้ล้านเหรียญอ่ะเขียนเลยจะได้ป่ะไม่รู้เฮ้ยเสือได้มิลเลียนดอลลาร์เว้ยไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งว้าวทำมาเช็ค what did you give up for the business 45% 45% แต่ว่าโปรเจกต์เลยแต่ว่าผมไม่ได้เอานะแต่ในทุกคนเห็นว่าผมได้แล้ว
แต่คือแค่อยากจะลองดูว่าได้ไม่ได้แต่ผมไม่เอานะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมูลค่าผมไม่มากกว่านั้นยังต้องการกิน 45% recovery for million dollars แต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นฟุตพิ้นอยู่แล้วใช่ทั้งชีวิตใช่รอเลย and rejected so yo we're gonna drop the link to a Shark Tank pitch in the thing below so if you guys wanna see it จริงๆถ้าจะทำเรื่องนี้ถ้าจะทำเอพิโซดต่อๆไปนะผมว่าสอนเรื่อง startup pitching เรื่องอะไรผมว่ามันเป็นดีนะคือผมแค่อยากจะคุยกับคนที่มีความรู้มากกว่าผมใช่เพราะผมคุยกันก็แบบ generalist อะไม่ใช่ generalist เราจะไปตั้งวงเล่าคุยเรื่องบอลในใครยิงลูกคู่สองศูนย์คะแนนไปต่อย you knowI want to talk to people who are smart. ใช่มันไปเปลี่ยนแนวได้นะแล้วไปทำเอพิโซดซอยย่อยๆว่าเฮ้ยวันนี้อยากคุยเรื่องพิชชิ่งว่าทำยังไงให้แม่งได้ตังค์ใช่ใช่ใช่โคดิ้งยังไงให้แม่งเจ๋ง happiness คืออะไรความแค่เรื่อง3เรื่องนี้นะเชื่อไหมอยู่คุยได้เป็นปีเป็นชาติแล้วอันนี้เคยมีความคิดว่าอยากจะออกชาร์ปแทงไหมครับไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกันต่อเรื่อง spiritual journey ซึ่งต่อนี่กำลังมันที่คือเรื่อง happiness อ่ะมันก็จะโยงไปถึง spiritual journeyเพราะเรา4คน5คนเนี่ย we're looking for happiness now the money is not the big thing anymore so let's go on okay อันนี้อยากฟังอันนี้อยากฟัง because I need some spiritual healing too แบบเจอทรามามาเยอะเราทุกคนเจอทรามามาเยอะต้องการจะ release มันไปแล้วก็ให้อภัยกับทุกคนใช่แล้วก็ให้อภัยกับตัวเองด้วยตอนนี้คิดได้อายุ35นี่เก่งแล้ว yeahI'm working on it. I'm telling you, it's easy to say it. It's hard to do. Yes. But let me hear about your spiritual journey. ก็ตอนแรกเลยเนี่ยอาจจะเริ่มมันไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่แต่ว่าที่ผมจำได้ก็คือตอนนั้นประมาณอยู่ไฮสคูลเรียนอยู่ที่อินเดียนั่นแหละแล้วคัสเซนของผมเนี่ยก็แนะนำหนังสือมาเล่มนึงเขาสั่งประเทศไทยประเทศอินเดียไม่มีขายหนังสือเล่มของชื่ออะไรPrometheus Risingอะไรนะฮะ Prometheus Rising เขาต้องสั่งมาจากอเมริกาเลยนะเราผมก็ secret book เลยนะณตอนนั้นนะเพราะว่าณตอนนั้นการสั่งหนังสือการอะไรมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้ตอนนี้อยู่อยากหนังสืออะไรอยู่ก็สั่งได้ทั้งนั้นครับอ่ะเขาก็สั่งมาเขาก็ส่งให้ผมอ่ะทีนี้หนังสือเนี้ยมันก็ค่อนข้างสำหรับเด็กในตอนนั้นมันค่อนข้าง life changing มากเพราะมันพูดถึงไอเดียอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับว่าความจริงคืออะไรบนโลกนี้ใช่มั้ยมันก็จะมีเรื่องนึงที่ผมยังจำได้อยู่ถึงทุกวันนี้มันเขียนว่ามีนักเขาเรียกว่า anthropologist เนี่ยนะพวกสืบประวัติว่าในโลกสมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง anthropologist anthropologist เขาไม่เรียกว่า historian หรอ anthropologist หรือ historian ก็ได้แล้วแต่เขาก็จะคนนี้เขาก็เข้าไปในป่า anthropologist ภาษาไทยก็คือคนนักศึก can you play for the audience ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์อะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแต่งานเรียนได้โอเคแล้วไงต่อได้เล่มอันนี้มาเขาก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เล่มนี้เล่ามานะเขาก็เข้าไปในป่าอเมซอนแล้วเขาก็ไปเจอ tribe อันหนึ่งใช่ไหมแล้วใน tribe นั้นอ่ะเขาก็อยากจะรู้ว่า tribe เนี้ยมี belief system อะไรมีความเชื่ออะไรเขาก็ไปคุยกับคนแก่ของ tribe แล้วก็แบบไปถามว่าโอ้ you like สำหรับคุณเนี่ยโลกเนี่ยมันคืออะไรเป็นแบบไหนอธิบายฟังหน่อยขอขัดนิดนึงนะเราเมื่อกี้มี Harvard study ว่าคนรวยคน working class ผมอยากจะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่อยู่ในเผ่าว่าเนี่ย happiness เรื่องอยู่ได้นานขนาดไหนนอกจากเรื่องโลกที่เขาไม่มีในเผ่าเนี่ยต้องไปดูที่แอฟริกาผมไปแอฟริกาผมเป็นคนชอบอูกันดามากผมไปอูกันดาบ่อยกับคองโกไปมาตรงนี้นั่นน่ะคือชีวิตจริงไม่ใช่ materialistic เขาก็คือแค่ human basic human needs เขายังต้องเดินแบกของสูงๆหนักๆคือถ้าเราเห็นในหนังอินเดียสมัยก่อนนะแม่งไปดูแอฟริกาวันนี้ยังมีอยู่แต่เขา happiness เขา high ถูกต้อง money is low but happiness is high น่ากลัวนะแต่ก็น่าที่ปลอดภัยถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ผมเคยไปเคนยามาตอนนั้นไป volunteer ว่าไปแบบพวกสถานเด็กกำพร้าใช่ไหมผมก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยไปอยู่ในนั้นเลยไปอยู่กับเด็กกำพร้าเลยไปอยู่มาประมาณ2อาทิตย์ทีนี้พอฟังเรื่องของเด็กแต่ละคนเนี่ยพอไปถึงเนี่ยโอ้โหทุกคนเขาแฮปปี้มากร้องรำทำเพลงกันแฮปปี้เนสนี่คือไม่มีวันหมดแต่พอฟังเรื่องพอฟังเรื่องของแต่ละคนเนี่ยคนที่นั่นเกินครึ่งเคยโดนเรฟมาถูกต้องคนที่อยู่ในสถานเด็กกำพร้านะแต่ละคนผ่านทราเจดี้ผ่านอะไรมา
แต่ว่าเวลาคุณไปถึงวันแรกคุณจะไม่รู้ว่าผ่านอะไรกันที่เคยมันจะมีอีดีอามินใช่มันจะมีสองเผ่าชื่ออะไรนะครับ Hutus and พวก Tutsi อะไรสักอย่าง Tutsi ใช่แล้วก็โดนฆ่าโดนเรฟเด็กถืออาก้าใช่ This is Uganda right มันมีเคนยาเคนยา no no you're in Kenya อันนี้คืออยู่แคนยาโอ้ไปอยู่กันใช่ใช่แล้วไงต่อครับเขาก็ไปถามว่า belief system ของเผ่าเนี้ยมันคืออะไรโลกเนี้ยเป็นยังไงอยากรู้มากคนแก่คนนั้นน่ะก็บอกว่าเราอยู่บนโลกที่เป็นแฟลตแบบนี้แล้วโลกเนี้ยก็อยู่ข้างบนหลังเต่าเขาก็บอกอ้าวโลกอยู่บนหลังเต่าเหรอแล้วเต่ามันอยู่บนอะไรอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็คิดแป๊บนึงแล้วบอกว่าเอ้ยเต่าตัวนี้ก็อยู่บนเต่าตัวนึงไงอ๋อแล้วมันก็บอกว่าอ้าวแล้วเต่าตัวนึงมันอยู่บนอะไรผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคุณน่ะพยายามทำให้ฉันงงนะเต่ามันก็อยู่บนเต่าบนเต่าบนเต่าลงไปเรื่อยๆดิเป็นเต่า10ชั้นเลยใช่ทีนี้กลับมาที่เราสมมุติว่าเราเจออัดสมมติผมเองเนี่ยอาจจะเจอคนที่เป็น religious extremist ในผับอย่างเงี้ยแล้วผมไปอาร์กิวกับเขาบอกไม่ใช่โลกอยู่โลกกลมแล้วอยู่ใน space แล้วเขาถามผมกลับมาว่าอ้าวแล้ว space อยู่บนอะไรผมก็บอกเขาว่า space ก็อยู่บน space เองแล้วเขาก็เนี่ยแล้วผมก็จะกลายเป็นคนแก่คนนั้นว่า space มันก็อยู่บน space อยู่บน space อยู่บน space ล่างขึ้นไปเรื่อยเรื่องนี้โชว์ให้เห็นว่าเราทุกคนมี belief system ที่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรหรือเราพูดถึงอะไรอยู่ใช่มั้ยnobody knows that สุดท้ายเราก็ believe อยู่ดีว่าโลกอยู่บน space แล้วมันหมุนรอบอยู่แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เรา believe มากเลยนะถ้ามีคนที่เป็นแบบว่าเป็น flat earther หรือเป็น religious extremist มาเนี่ยเราเถียงเขาเละเลยนะแต่ถามว่าเราเถียงกับเขา because when two fools are arguing when you argue with a fool the one that's watching doesn't know who's who don't argue with just let them be right man earth is flat it's flat buddy ถูกต้องทีนี้เนี่ยตอนนั้นผมอยู่ไฮสคูลผมอ่านเรื่องนี้ผมก็เริ่มมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยหลายๆครั้งที่เราไปอาร์กิวเรื่องอะไรนะขอรอบหนึ่ง Prometheus Rising แต่อันนี้เป็นแค่สตอรี่นิดหนึ่งที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างว่าเขาจะมาโชว์ให้เราเห็นว่า belief system ของเราเนี่ยมันมีอะไรเวียนๆอยู่เยอะที่เราไม่เคยไปนั่ง study มันดีๆไม่เคยไปนั่งถามตัวเองว่าเรา belief อะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วทีนี้ผมก็แบบว่ะเรามี belief system อะไรเวียนอยู่เยอะเลยอันนี้แค่เป็นหนึ่งตัวอย่างเรามี belief อะไรอีกไม่รู้ด้วยซ้ำอีกเยอะไปหมดเลยที่เราถือไว้อยู่แต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรถูกไหมเราก็เริ่มคิดมาว่าเราก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดว่าเราไม่เหลือ belief อะไรเลยเข้าใจไหมเพราะหนังสือเล่มนั้นมันเริ่มไปทางแบบว่าถ้าคนที่ไม่ไอ้ belief นี่แหละมันคือ weight ในตัวมันคือน้ำหนักในตัวถ้าเราปล่อย belief ออกไปหมดเราก็จะไม่เหลือน้ำหนักเราก็จะเบาขึ้นเยอะปล่อยยังไงก็หยุดเชื่ออะไรเลยคือบางครั้งมันมีบางตอนบางอย่างที่เราดึงแล้วมันแบบมัน drowning yourself แต่เราไม่ยอมคือบางทีการเชื่อเป็นภาระเหมือนกันนะ if you have a hard belief เนี่ยมันทำให้อยู่จมได้หรือแม้แต่ว่า belief กับ ego เนี่ยแม่งเส้นบางๆเล็กๆนะใช่ ego กับ belief แม่งแยกกันไม่ออก genius and crazy also the same thing yeah okay มันก็วิธีการหยุด belief ยังไงใช่ไหมก็คือว่าณตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอ่ะสมมติว่าเราไปอยู่บนอวกาศแล้วเราค่อยเห็นโลกมันเป็นแบบนี้เราก็รู้แค่ที่เราเห็นมีเป็นการอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าบิ๊กแบงล่ะใช่บิ๊กแบงอยู่บนหลังเต่าคือรู้แค่สิ่งที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็รู้แค่นั้นจบสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยเราอ่านหนังสือเล่มนี้มาเราก็รู้ว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้มาไม่ใช่ว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนมันคือความจริงโอเคประมาณนี้ใช่คือผมคิดว่าตัวเองค่อนข้างฉลาดแต่ว่ายิ่งฉลาดยิ่งบ้าเลย so it's like ignorance is bliss sometimes ขอเป็นคนโง่ขอเป็นชาวเขาแล้วขอไปแบกน้ำ แล้วก็ทำอะไรปิ้งย่างกินแล้วก็มีไฟแล้วก็นอนแล้วก็มีครอบครัวถูกต้องจริงๆคนเราต้องการแค่นั้นเองทีนี้ผมก็เริ่มคิดถึงว่าความจริงมันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มสงสัยไปหมดแล้วว่าทุกอย่างที่เรารู้มันคืออะไรบ้างที่จริงที่เรารู้ใช่ไหมมันเริ่มสงสัยหมดแล้วก็มันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนู้นอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนหนังสือไปเรื่อยๆอ่านมาเรื่อยแล้วก็พยายามคิดพยายามลองดูว่าคนนู้นพูดอะไรแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นสเกปติกแล้วว่าเอ้ย mainstream narrative มันคืออะไรนู่นคืออะไรนี่คืออะไรใช่ไหมทีนี้พอเริ่มมาถึงมหาลัยปุ๊บ
มันก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่บอกผมว่าอยู่อย่างรู้ความจริงเหรอไม่ยากเลยนะอยู่แค่อย่าหยุดถามเด็ดขาดเพราะว่าคนเนี่ยเวลาเริ่มตั้งคำถามแล้วเนี่ยได้คำตอบมามันก็จะมีคำถามใหม่ขึ้นมาได้คำตอบมาแล้วเราจะหยุดเดี๋ยวก็ไปหาหนังสือเล่มใหม่เดี๋ยวก็ไปหานู่นเดี๋ยวก็ไปหานี่นี่คือสมองมันดีไซน์มาอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าอยู่อย่างรู้ทรูธเนี่ยอยู่ให้ตั้งคำถามไปเรื่อยๆว่า what is true ใช่ไหมแล้วอยู่ก็ไม่มีวันหยุดถามได้อยู่ให้ถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆอย่าหยุดเด็ดขาดจนกว่าอยู่จะถามไม่ได้แล้วนั่นแหละคือจุดที่อยู่เจอทรูธแล้วถ้าอยู่หยุดก่อนปุ๊บอยู่ไปหาอะไรอย่างอื่นปุ๊บๆถ้าให้เปรียบเทียบนะผมเหมือน400ปีที่แล้วไอซักนิวตันบอกว่าเนี่ยเรื่อง gravity ผ่านไป200ปีอ้อไม่ใช่มันคืออีก theory นึงของไอน์สไตน์ผ่านไปเดี๋ยวอีกปีไอน์สไตน์ก็จะผิดหมดละคือ the truth it just keeps changing we don't know anything ถูกต้องใช่ ใช่ so the one thing I do know is I don't know anything นั่นแหละแต่ว่าทีนี้มันก็เลยนี่แหละว่า the truth is everything is changing ถูกป่ะครับทุกอย่าง truth ที่เรารู้ได้คือ relative หมดเลยทีนี้คำถามคือเนื่องจากเราอยู่ที่เนี่ยเราสามารถรู้ absolute truth สักอย่างหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะว่า I'm here there should be one absolute truth right is there should be because I'm here what oh because you're here yeahIt's interesting. Do you know yourself to be here? Right? Yours. So there's someone true. Inside you that is listening to all this. Tupa. So that's what one thing that is true is I'm here. Yeah. Is that I am. I am. Tupa. Even this body, you don't know. It could be an illusion. But a simulation. Yeah. Or illusion or whatever. Yeah. แต่ว่าที่ว่ามีเราอยู่จริงๆมีอะไรบางอย่างที่มันรับรู้สิ่งพวกนี้อยู่นั่นคือหนึ่งอย่างที่เรารู้ได้เรียกว่าจิต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 ถูกปะคือทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือจิตใช่มันคือจิตคนเราจิตนิ่งจิตไม่นิ่งถูกปะถ้าคนเราอยากรู้ทุกอย่างอ่ะมันคือการที่จิตไม่นิ่งถูกปะเพราะจริงๆคำว่านิ่งของเราคือผู้รู้คือผู้ที่ไม่รู้เลยมันเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้ถูกปะการไม่รู้ทุกอย่างคือผู้ที่รู้ใช่เพราะว่าโลกนี้มันเกิดมาให้เรางงอยู่ทุกคนมาที่นี่เพื่ออะไรบางอย่างหามันเจอหรือเปล่าอันนี้เป็นเกมซึ่งสนุกมากบางอย่างเราไม่รู้ว่าเราเกิดเพื่ออะไรบางอย่างเขาอาจจะส่งเรามาเพื่อบอกอะไรกับคนนี้แล้วเราก็ต้องไปที่อื่นส่งเรามาเพื่อบอกอะไรพวกเราเป็นแค่ messenger เฉยๆนะในการส่งสารอะไรบางอย่างให้คนถูกป่ะวันนี้พวกเรามานั่งทำเป็นแบบนี้เพื่อจะส่ง message ให้ใครบางคนแล้วก็เราจบเหมือนตอนนี้ผมกำลังเดิน path นี้แล้วเรามา podcast วันนี้ถูกต้องไปอีกแทร็กหนึ่งถูกต้อง maybe this would lead me to jail but no this is gonna lead me to ถูกต้องอย่างที่ผมได้ผมก็ต้องแบบเลิกแบบให้ความเครียดกับพ่อเลิกทะเลาะกับเขาก็เลิกแบบให้เขามีความสุขจริงๆอันนี้มันคือจิตนะถูกป่ะ you can learn about that him and his dad's relationship was magical โอ้โหสุดยอดYeah ทีนี้กว่าจะถึงความเข้าใจของว่าเอ้ยมันมีแค่จิตอย่างเดียวอะกว่าเราจะตั้งคำถามตัวเองไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องผ่านจุดหนึ่งที่เฮ้ยไอ้ความที่เราคิดว่ามันคือเราทุกอย่างที่เราคิดว่ามันคือเราพูดแบบนี้อะไรแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้หน้าตาแบบนี้มันก็คือเป็นหนึ่งในความเชื่อเหมือนกันว่ะเราเพิ่งจะ realize อันนั้นจริงๆเข้าใจป่ะ This is deep talk มันมีแค่จิตอย่างเดียวเท่านั้นที่เรารู้ว่ามีความจริงแต่ว่า